สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านนะคะตอนนี้อยู่กับกอเตยปินชดาผ่องนพคุณค่ะกับปลูกชุมชนกรุณาไลฟ์เดอะซีรีส์นะคะซึ่งถือว่าเป็นตอนสุดท้ายแล้วค่ะคุณผู้ชมทุกท่านที่เราอยู่ด้วยกันนะมาอย่างยาวนานเลยนะคะอย่างที่เราคุยกันมาตั้งแต่ช่วง EP แรกๆนะคะว่าเราเนี่ยจะมาคุยให้ครบเลยนะว่าถ้าเราจะสร้างสรรค์ชุมชนกรุณาสักที่หนึ่งค่ะเราจะต้องเริ่มจากอะไรแล้วก็ค่อยๆพาทุกคนค่ะเดินทางมาเรื่อยๆต่อจิ๊กซอว์มาเรื่อยๆนะจนกระทั่งตอนนี้ค่ะถึงจิ๊กซอว์ชิ้นสุดท้ายแล้วค่ะในซีรีส์ครั้งนี้นะซึ่งเป็นเรื่องของทีมเวิร์กแคร์นั่นเองค่ะในการที่เราจะดูแลใจคนทำงานของพวกเราค่ะแล้ววันนี้ค่ะถามนิดนึงค่ะทุกคนที่อยู่ตรงนี้นะใครคะที่เข้ามาเพราะว่าเนี่ยฉันก็สร้างสรรค์ชุมชนกรุณามายาวนานแล้วนะแต่ว่ามันก็มีความหมดไฟเหมือนกันท้อเหมือนกันมันเจออุปสรรคมากมายเหมือนกันแล้วก็อยากจะรู้ว่าถ้าจะต้องมีแรงใจขึ้นมาเนาะเสริมพลังกันเนี่ยจะต้องทำยังไงนะคะหรือจะเอากิจกรรมบางกิจกรรมเนี่ยไปดูแลใจทีมของเรายังไงรวมไปถึงว่ามันอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่รู้สึกว่าเรายากมากเลยกับการที่อยู่ตรงนี้ทำตรงนี้แล้วก็อยากจะมีใครสักคนหนึ่งเพื่อพาเราข้ามผ่านไปให้ได้นะคะในช่วงเวลาที่เรากำลังจะสร้างสรรค์สิ่งดีงามให้กับสังคมแล้วก็โลกใบนี้ค่ะถ้าเกิดว่าใครที่มีความรู้สึกแบบนี้นะมาถูกที่แล้วค่ะตอนนี้อยู่กับพวกเรานะคะในปลูกชุมชนกรุณาไลฟ์เดอะซีรีส์นะคะในตอนทีมเวิร์กแคร์ค่ะก็วันนี้ค่ะถ้าใครเข้ามาแล้วนะอยากทักทายพวกเรานะคะก็สามารถที่จะพิมพ์นะคะแชทเข้ามาได้ตลอดเลยนะพวกเราก็จะอ่านแล้วก็ถ้ามีคำถามค่ะก็ถามเข้ามาได้ตลอดเช่นเดียวกันนะคะใครอยู่ในพื้นที่ไหนนะทักกันเข้ามาได้นะคะบอกเข้ามาหน่อยนะคะว่าทําชุมชนกรุณาอยู่ที่ไหนหรือเริ่มสนใจที่จะทําในพื้นที่ไหนเพราะว่าอาจจะมีเพื่อนของคุณค่ะที่อยู่ในพื้นที่เดียวกันแล้วก็อยากจะทําชุมชนกรุณาเหมือนกันด้วยนะคะแล้ววันนี้อย่างที่บอกเลยไม่ได้มาคนเดียวนะคะถ้ามาคุยคนเดียวเนี่ยก็เหงาเหงานิดนึงเนาะอย่างที่เราบอกว่าเราเป็นทีมเวิร์กแคร์นะคะเพราะฉะนั้นก็อยู่กับทีมเวิร์กของพวกเราเหมือนกันนะคะที่เราร่วมกันสร้างสรรค์ชุมชนกรุณาในแต่ละพื้นที่นะคะวันนี้อยู่กับสองท่านค่ะที่เป็นเพื่อนนะแล้วก็เป็นพี่ที่คุ้นเคยนะคะอยู่กับพี่เบนซ์ค่ะวิชยาโมรีชาติค่ะสวัสดีค่ะพี่เบนซ์ค่ะและอีกท่านหนึ่งค่ะอยู่กับหมอเต้ยค่ะหมอเต้ยจากห้องเรียนภารกิจแคร์นะคะนายแพทย์ถากูลกาญจโนภาสค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับโอเคก็ยินดีต้อนรับนะคะสู่ปลูกชุมชนกรุณาไลฟ์ค่ะวันนี้ก็จะมาคุยกันในบรรยากาศที่สบายๆนะแต่ก่อนที่จะเริ่มค่ะอยากชวนพี่เบนซ์กับหมอเต้ยเนาะอยากให้ช่วยแนะนำตัวเองหน่อยว่าตอนนี้นะทำอะไรกันอยู่บ้างคะทั้งในส่วนของที่ทำงานอยู่ด้วยเนาะแล้วก็ในส่วนของชุมชนกรุณาหรืองานที่ขับเคลื่อนในเรื่องของการอยู่ดีตายดีค่ะขอเริ่มที่พี่เบนซ์ก่อนค่ะโอเคค่ะก็ชื่อเบนนะคะก็เบนทำงานกับทีมขจายค่ะอยู่ทีมขจายเนาะก็ขับเคลื่อนเรื่องของชุมชนกรุณาในพื้นที่ภาคเหนือค่ะก็คืออยู่ในจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายแล้วก็ลำปางค่ะเบนก็ทำงานร่วมกับทีมนะคะก็มีเพื่อนอีก3 คนค่ะก็คือมีเจนจิรานะคะที่รับผิดชอบหลักอยู่ที่เชียงรายค่ะแล้วก็มีอิ้มกับเคนนะคะสุธีรักลาดปลาแล้วก็ภัตตการอินตมูลค่ะก็อยู่ที่ลำปางนะคะส่วนเบนเองก็ขับเคลื่อนพื้นที่อยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะแล้วก็อันนั้นเป็นงานที่ทําชุมชนกรุณาเนาะแล้วก็ในส่วนของงานประจํานะคะก็คือรับราชการค่ะเป็นนักจิตวิทยาคลินิกค่ะอยู่ที่โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ค่ะแต่ก่อนหน้านี้เบนก็ทำงานอยู่ที่โรงพยาบาลนครพิงค์ค่ะขอบคุณค่ะพี่เบนไปกันต่อที่หมอเต้ยค่ะตอนนี้หมอเต้ยทำอะไรอยู่บ้างคะครับก็สวัสดีครับผมเป็นอายุรแพทย์ทำงานอยู่ที่โรงพยาบาลหาดใหญ่ครับแล้วก็ทำงานดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองด้วยนะครับใน2 ปีนี้ก็มาเรียนต่อที่โรงพยาบาลรามาธิบดีในอนุสาขาผู้สูงอายุนะครับภาควิชาอายุรศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีส่วนเรื่องการขับเคลื่อนชุมชนกรุณาผมก็ทำเพจ Facebook ครับชื่อว่าห้องเรียน Palliative Care เป็นพื้นที่สนับสนุนในการเรียนรู้ด้าน Palliative Care ให้กับบุคคลทั่วไปแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากรทางการแพทย์นะครับก็ผมก็มองว่าถ้าเกิดว่าบุคลากรสุขภาพมีความรู้พื้นฐานมีประสบการณ์ในการดูแลหรือว่าเข้าใจเพื่อนมนุษย์ที่เขาเจ็บป่วยด้วยโรคที่คุกคามชีวิตหรือแม้กระทั่งความตายได้เนี่ยมันก็จะช่วยอย่างมากเลยเพราะว่าชีวิตแล้วก็ความตายก็เกิดขึ้นทุกวันในโรงพยาบาลอยู่แล้วก็เป็นการขับเคลื่อนทั้งโลกออนไลน์แล้วก็โลกออนไซต์บ้างตามการรับเชิญนะครับ
ดีมากเลยค่ะครั้งนี้ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งค่ะที่ได้เชิญทั้งสองท่านมานะจะบอกแบบนี้ว่าพอจากที่ได้ฟังเนอะทางหน้างานพี่เบนเองแล้วก็หน้างานของหมอเต้ยเองเนี่ยจริงๆหลักๆก็เหมือนจะเป็นผู้ดูแลเองอยู่ด้วยไกลๆเนาะดูแลคนอย่างหมอเต้ยเนี่ยดูแลแฟนเพจด้วยนะเพราะว่าหลายๆครั้งก็จะมีหลายคนเข้ามาปรึกษานะมีหลายคนเข้ามาปรึกษาปัญหาเนาะเราเหมือนเป็นผู้ดูแลที่ดูแลผู้ดูแลอีกทีหนึ่งด้วยซ้ำในหน้างานของเราในความเป็นจริงแล้วเนาะซึ่งแน่นอนว่าหลายๆท่านเจอปัญหาค่ะทีนี้วันนี้อยากที่จะไม่อยากจะเริ่มเข้าไปสู่ตัวเนื้อหาของการพูดคุยเลยแต่อยากถามหมอเต้ยกับพี่เบนตรงนี้ก่อนเนาะว่าวันนี้ค่ะทั้งสองคนก็น่าจะไปทําภารกิจของตัวเองมาเนาะตัวเองก็ไปทําภารกิจของตัวเองมาเหมือนกันอยากถามทั้งสองท่านค่ะว่าวันนี้เป็นยังไงบ้างเออพอจะเล่าพอจะแชร์สิ่งที่มันเกิดขึ้นในวันนี้ให้ฟังได้ไหมมันมีโมเมนต์ที่เป็นโมเมนต์ที่ดีบ้างไหมคะเล่าให้เราฟังหน่อยเริ่มจากพี่เบนก่อนไหมวไัดน้นเีล้ยลค่ระับพี่เบนก่อนเลยครับวันนี้ก็วันนี้เป็นวันหยุดยาว3 วันนะนะคะแล้วก็เป็นสัปดาห์แรกเลยจากหลายๆสัปดาห์ที่ได้อยู่ที่บ้านแล้วก็จะได้พักแบบเหมือน3 วันแล้วก็อยู่กับที่ไม่ต้องเดินทางไปไหนค่ะวันนี้ก็ได้ออกกำลังกายเนาะวันนี้ก็ได้เดินออกกำลังกายค่ะแล้วก็ได้ไปร้านขายของสุขภาพนะนะคะแล้วก็ช่วงนี้มันเป็นเทศกาลกินเจใช่ไหมคะแล้วก็ร้านขายของสุขภาพก็นอกจากมีการขายของปกติแล้วเขาก็มีการออกร้านอาหารเจอย่างเงี้ยค่ะก็เลยจะมีแบบโอ้มีอะไรที่น่าสนใจนะนะคะแล้วก็ไปเจอร้านข้าวหมูแดงเจข้าวหมูกรอบเจนะคะก็เลยทําให้นึกถึงเพื่อนที่กินเจกินมังสวิรัติตลอดเลยค่ะซึ่งส่วนตัวเขาเองคือเขาเองก็จะรอคอยหน้าเทศกาลแบบนี้เพราะว่าเขาก็จะมีโอกาสที่จะได้กินข้าวหมูแดงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนาะนะคะแล้วก็ส่วนตัวพี่เป็นเองวันนี้ก็รู้สึกพิเศษมากเพราะว่าวันนี้ไปเจอแม่ค้าที่เขาทําทองม้วนทำเขาทําทองม้วนสดๆเลยค่ะแล้วก็เลยทําให้นึกถึงตอนเด็กๆเพราะว่าเคยไปช่วยเพื่อนที่เขาช่วยคุณแม่ขายทองม้วนอ่ะแล้วก็มีโอกาสได้ทําแล้วซึ่งสมัยก่อนการทําทองม้วนมันจะเป็นเตาถ่านแล้วก็ไอ้ตัวเครื่องพิมพ์ก็จะเป็นเหล็กอะค่ะแล้วก็ต้องกางแล้วอยู่ในเตาถ่านแล้วก็ใช้ตะเกียบพันๆให้มันเป็นวงอ่ะปรากฏว่าวันนี้มันเป็นเตาไฟฟ้าเป็นเตาไฟฟ้าแล้วก็ไอ้ที่ชีพของเขาก็เหมือนกับเป็นสําเร็จรูปมาด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกอ๋อพิเศษว่าเดี๋ยวนี้มันทันสมัยเนาะนะคะแล้วก็เลยอุดหนุนเขาแต่ก็พบว่าความอร่อยของมันช่างต่างจากตอนที่เรากินตอนเด็กๆมากเลยแบบเหมือนกับเขาไม่ได้ถึงเครื่องแบบที่เราเคยกินในสูตรของคุณแม่เพื่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็เป็นการรำลึกที่มีความสุขแล้วก็ได้เล่าให้เพื่อนฟังตอนนี้เพื่อนไปอยู่ที่ต่างประเทศค่ะก็เลยได้เล่าเรื่องนี้ให้เพื่อนฟังวันนี้ก็เลยมีโอกาสได้คุยกับเพื่อนด้วยนะก็เลยเป็นการเหมือนกับเราได้สื่อสารเพราะว่าเรามีความทรงจำดีๆร่วมกันค่ะดีจังค่ะสัมผัสถึงความสุขของพี่เบนนะมันก็เอ่อล้นออกมาทางดวงตานะทางท่าทีของพี่เบนด้วยนะคะดีใจที่ได้ฟังด้วยเหมือนกันค่ะแล้วหมอเต้ยล่ะคะวันนี้ทำอะไรมาบ้างวันนี้เป็นยังไงบ้างคะครับวันนี้รู้สึกเสียงมันเจ็บคอนิดๆนะครับเพราะว่าทำงานมาตลอดช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาก็เลยเหมือนได้พักร่างตัวเองแล้วก็มีสองกิจกรรมใหญ่ๆครับที่ได้ทำในวันนี้ช่วงเช้าเนี่ยก็ได้ดูแลเบาใจคลาสรูมที่เพิ่งจัดไปกับพี่ต้อมในนาม Peaceful Day ครับก็รู้สึกชื่นชมผู้เข้าร่วมทุกท่านเลยที่เข้ามาร่วมกิจกรรมเพราะว่าเขามาร่วมกิจกรรมด้วยความรู้สึกที่เขาอยากจะดูแลคนของเขาเนี่ยได้ดีขึ้นผ่านการทำความเข้าใจโลกภายในก็รู้สึกชื่นชมมากๆครับสิ่งที่ได้กับตัวเองเนี่ยก็คือว่ามันเหมือนกับว่ามันทำให้เราได้เข้าใจว่าทุกคนที่ไม่มีความทุกข์ยากอะไรก็แล้วแต่เนี่ยลึกๆลงไปเนี่ยมันมีความดีงามที่อยู่ตรงนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้เจ็บป่วยผู้ที่เผชิญความทุกข์อยู่ในตอนนี้วันนี้พอได้มาเห็นถึงแง่งามที่มันอยู่ลึกๆในใจของมนุษย์ทุกคนก็รู้สึกอิ่มแล้วผมก็รู้สึกดีใจแทนผู้ดูแลทุกคนรวมไปถึงคนที่เขาจะไปดูแลด้วยนะครับเชื่อได้ว่าพลังงานก็น่าจะเปลี่ยนช่วงบ่ายผมก็พักผ่อนดูแลตัวเองอย่างเต็มที่เลยครับผมกวาดบ้านถูพื้นแล้วก็ทำความสะอาดทุกอย่างในบ้านพอเห็นบ้านสะอาดมากขึ้นข้างในเราก็รู้สึก
ดีแล้วก็ภูมิใจในตัวเองมันเหมือนกับว่าเออข้างในข้างนอกมันสะอาดสะอ้านมากขึ้นอ่ะข้างในก็รู้สึกดีไปด้วยแล้วก็เลยนอนช่วงบ่าย ก็เป็นช่วงโอกาสที่ได้พักผ่อนแล้วก็ดูแลตัวเองครับแล้วก็มาเจอกันในค่ำคืนนี้เนาะใช่ครับก็อยากแชร์ด้วยค่ะวันนี้ก็ไปจัดเวิร์กช็อปมาเหมือนกันค่ะให้กับพ่อแม่ค่ะซึ่งเตยก็เห็นอันนึงนะว่าเราเองก็ดูแลผู้คนน่ะคือเราได้เห็นพ่อแม่ที่เขาดูแลลูกอย่างที่เขาเต็มที่กับลูกอย่างเงี้ยแต่ว่าในโมเมนต์ที่เขาต้องการพื้นที่หรือต้องการสิ่งที่ได้กลับมาอยู่กับกลุ่มพ่อแม่แล้วก็มาเรียนรู้ร่วมกันเนาะเพื่อที่จะให้คุณภาพของลูกเนี่ยมีคุณภาพที่ดีที่สุดทั้งกายใจแล้วก็หลายๆเรื่องของลูกอะค่ะแล้วก็มารวมตัวกันเราเองก็ไปทําหน้าที่ในการที่ดูแลซัพพอร์ตเขาอีกทีหนึ่งแต่ก็ได้เห็นว่าจริงๆพื้นที่เหมือนที่หมอเต้ยพูดเลยว่าการพอเราได้เห็นว่าผู้ดูแลเขาจะไปดูแลคนอื่นต่อเนาะแต่เราเป็นผู้ดูแลเขาเนี่ยจริงๆแต่รู้สึกว่าการดูแลกันและกันอะมันส่งต่อถึงกันได้อะไม่ว่าจะเป็นโมเมนต์ที่เราอยู่ในเวิร์กช็อปหรือเป็นโมเมนต์ที่อย่างพี่เบนซ์อย่างเงี้ยมันด้วยสถานการณ์หรือเหตุการณ์บางอย่างมันรีมายถึงเพื่อนคนหนึ่งอะแล้วเราก็อยากคุยกับเขาอะไรเงี้ยบางครั้งเราไม่รู้หรอกว่าคนที่เราไปเจอเนี่ยเขากําลังเผชิญกับอะไรบางอย่างอยู่แต่ช่วงเวลาที่ได้คุยกับเราเนี่ยมันเป็นเรื่องราวดีๆอะค่ะเราก็ได้ดูแลใจซึ่งกันและกันแล้วซึ่งพอมาพูดถึงตอนนี้การดูแลใจจริงๆมันเกิดขึ้นได้ง่ายแล้วก็เป็นธรรมชาติมากๆเลยเนาะสําหรับตัวพวกเรานะคะก็เลยคิดว่าเดี๋ยวอยากจะชวนคุยกันต่อแล้วก็อยากจะชวนท่านผู้ชมที่อยู่ในเพจตอนนี้ค่ะของพีทฟูเดชชวนคุยกับพวกเราไปด้วยเนาะว่าแล้วพวกเราล่ะที่เป็นฐานะผู้ดูแลเราดูแลตัวเองกันยังไงนะคะดูแลคนใกล้ตัวเรายังไงดูแลทีมเรายังไงชวนพี่เบนเริ่มก่อนค่ะอย่างที่พูดตอนต้นเนาะว่าอย่างขจายเองอ่ะเตยเองก็เป็น FC ขจายมาตลอดเนาะแล้วเตยก็เห็นว่าขจายอย่างครั้งที่แล้วที่คุยอย่างเงี้ยค่ะเตยก็ได้เห็นว่าเคนก็เล่าเนาะว่าขจายเองเวลาทํากระบวนการหรือออกแบบกิจกรรมหรือไปทําในหน้างานในชุมชนอย่างเงี้ยสุดท้ายทีมก็จะกลับมาคุยกันว่าสื่อสารกันว่าเนี่ยแบบมันโอเคไหมอันนี้ในแง่ของการทํางานรูปแบบการทํางานแต่ขจายเองอะค่ะนอกจากคุยกันเรื่องการทํางานแล้วก็ยังดูแลใจกันและกันด้วยซัพพอร์ตกันและกันด้วยขจายทํายังไงคะทําไมเราถึงให้ความสําคัญกับเรื่องนี้คะพี่เบนที่เป็นรู้สึกว่าคือเวลาที่เราทํางานบางทีเราจะรู้สึกว่าการทํางานกับการใช้ชีวิตมันต้องแยกส่วนกันเนาะนะคะซึ่งการแยกส่วนอย่างนั้นก็ดีเพราะว่ามันคือบางทีเราจะไม่ได้เก็บตัวเนื้อของงานเอามาเป็นทุกข์ที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยเราแยกเรื่องงานกับเรื่องส่วนตัวนะคะแต่ว่าพอเรามาบอกว่าเราจะทําชุมชนกรุณาไงคะชุมชนที่เราจะอยู่ร่วมกันอย่างมีความหมายนําไปสู่การตายที่ดีเนี่ยเนาะดังนั้นเนี่ยการที่เราจะทําอย่างนั้นได้เนี่ยเราก็คงจะแบบอ้าวแล้วคือเราทํางานในแบบที่เราอยากจะเป็นแบบนั้นหรือเราอยากจะอยู่แบบนั้นน่ะดังนั้นเนี่ยเวลาที่เราไปพร่ำบอกผู้คนน่ะว่าเขาควรจะพูดคุยกันเขาควรจะมีไดอะล็อกกันนะแล้วควรจะเปิดใจรับฟังกันเนี่ยมันคงจะเป็นไปไม่ได้ที่เรามัวแต่ไปสอนผู้คนแต่ว่าตัวเราเนี่ยเราไม่ได้ทำค่ะดังนั้นเนี่ยของทีมกระจายเนี่ยทุกครั้งเลยที่เราเริ่มต้นประชุมคืออย่างที่บอกตอนต้นค่ะว่าเราต่างคนต่างอยู่คนละที่นะเราไม่ได้อยู่จังหวัดเดียวกันนะแล้วก็เราก็จะทํางานประชุมกันเนี่ยเราก็ประชุมออนไลน์แต่ในการประชุมออนไลน์ของเรานั้นนะคะทุกครั้งที่เราเจอกันเนี่ยเราจะให้ช่วงเวลากับการเช็คอินนะกับการที่เราจะได้บอกกล่าวว่าแต่ละคนเนี่ยเป็นยังไงบ้างพบเจออะไรบ้างแล้วก็เราอยากจะสื่อสารให้เพื่อนรับรู้ยังไงบ้างซึ่งแน่นอนว่าในประสบการณ์ในแต่ละวันมันคงจะมีอะไรแย่ๆที่เราอยากจะพูดนะคะแต่เราก็จะเหมือนกับเลือกเรื่องที่เราอยากจะสื่อสารกับเพื่อนเนาะแล้วก็แน่นอนว่าถ้าเรามีวิกฤตอย่างเงี้ยค่ะเราก็อาจจะต้องให้เวลากับเพื่อนคนนั้นมากหน่อยในการที่จะรับฟังนะซึ่งช่วงเวลาที่เราเช็คอินกันเนี่ยก็ใช้เวลานะคะแต่ว่ามันเป็นเวลาคุณภาพอะเพราะว่าถ้าเรามีพื้นที่ที่เราวางอกวางใจอย่างนั้นกันได้ส่วนหนึ่งพี่เป็นรู้สึกว่าถ้าเราบอกว่าเรามารวมตัวกันเพราะว่าเราอยากทําชุมชนกรุณานะที่มีคอนเซปต์ในแบบที่พวกเรากล่าวถึงอ่ะดังนั้นนะถ้าเราให้ความสําคัญกับเรื่องเนี้ยค่ะแล้วเรารู้สึกว่าเรากําลังได้รับในสังคมอุดมคติที่เรากําลังจะทำเนาะแต่เรากําลังได้รับมันในปัจจุบันนะขณะเนี้ยกับทีมที่เราทํางานด้วยกันตรงเนี้ยมันจะเป็นส่วนสําคัญมากๆเลยค่ะที่ทําให้เราเกิดความสัมพันธ์ที่แน่นแฟนอ่ะแล้วเราก็
ก็เข้าอกเข้าใจเห็นอกเห็นใจกันเนาะแล้วเราก็จะไปต่อกันได้ที่เนื้อหาของงานแน่นอนว่าส่วนหนึ่งเป็นเรื่องของความสัมพันธ์นะแต่ว่าส่วนประเด็นที่เราอยากจะขับเคลื่อนงานก็เป็นเรื่องสําคัญเหมือนกันที่เราจะต้องทําดังนั้นเราก็จะต้องแบบเหมือนให้สัดส่วนของมันให้เหมาะสมค่ะอันนี้เห็นชัดว่าในแง่ของอ่ะถ้าพูดจริงๆในขาของพี่เบนอีกขาหนึ่งมันเป็นขาของภาคประชาชนที่มาทําหมายถึงว่าอยู่ร่วมกับขจัยเนาะพี่เจนพี่อิ่มเคนอย่างเงี้ยก็เป็นภาคประชาชนที่แน่นอนว่าเราสามารถสร้างพื้นที่ได้ง่ายมากเลยอะพี่เบนที่จะแบบโอเคงั้นเราเป็นเพื่อนกันแล้วเราอยากจะดูแลกันไปตั้งแต่ตอนที่ยังอยู่ดีเนี่ยแล้วก็เราจะตายดีดูแลกันในยามที่เราจะใกล้จะตายดีหรือตายดีไปด้วยแบบไปด้วยกันอ่ะใช้คํานี้แล้วกันเนาะเราก็ตั้งใจแล้วเซตติ้งแล้วว่าโอเคงั้นเราจะดูแลใจกันและกันเนี่ยแหละไปตลอดแต่ทีนี้เองตัวพี่เบนแล้วก็ตัวหมอเตยอะค่ะที่อยู่ในเป็นกลุ่มบุคลากรสุขภาพด้วยเนาะการทําสิ่งนี้ในโมเมนต์ของระบบสุขภาพเนี่ยมันอาจจะมีความยากที่ต่างไปเตยอยากชวนกลับมาคุยนิดนึงว่าเอแล้วในระบบสุขภาพเนี่ยในฐานะที่คนหน้างานเจ้าหน้าที่ต่างๆหรือว่าบุคลากรที่งานล้นมือเนี่ยพี่เบนกับหมอเตยเห็นภาพตรงนั้นยังไงบ้างแล้วเราไปมีบทบาทในการที่จะเข้าไปดูแลใจตรงนั้นได้มากน้อยแค่ไหนคะอาจจะให้พี่เบนต่อเนื่องก่อนก็ได้ในเพราะว่าอย่างพี่เบนเคองรัอบะเป็นนักจิตวิทยาเนาะแล้วในส่วนของขาเขาพี่เบนอะทำขจัยเชียงใหม่ใช่ไหมอยู่ที่ในพื้นที่เชียงใหม่แล้วพี่เบนก็ทําชุมชนกรุณาแล้วก็มีการเกี่ยวเนื่องกับบุคลากรสุขภาพหน้างานของตัวเองค่ะมันเจอปัญหาอะไรบ้างในหน้างานที่เรารู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่มันก็หนักเหมือนกันนะแล้วพี่เบนมีบทบาทเข้าไปช่วยเสริมหรือช่วยหนุนยังไงบ้างค่ะค่ะจะบอกว่าก็เป็นโอกาสที่ดีมากนะตอนที่ทำงานที่โรงพยาบาลนครพิงค์นะคะแล้วก็มีโอกาสเข้าไปทำในส่วนของ HRD นะคะก็คือเป็นฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคลค่ะก็เป็นคณะกรรมการแล้วก็นั่งคุยกันในคณะกรรมการค่ะว่าเราเห็นความทุกข์ของบุคลากรนะดังนั้นเนี่ยเราก็เลยหาพื้นที่ค่ะหาพื้นที่ที่เราจะทำงานในให้บุคลากรมีความสุขนะตอนแรกที่วางแผนงานกันเนี้ยค่ะก็เริ่มต้นจากการที่เราทำงานกับผู้บริหารในทั้งถ้าในระดับสูงเนี่ยคือเราก็เข้าไปเล่าโครงการให้ฟังว่าโครงการเราจะเป็นอย่างนี้นะพอผู้บริหารระดับสูงอนุมัติแล้วเนี่ยค่ะเราก็มาทำงานกับผู้บริหารระดับกลางกับระดับต้นนะคะก็คือว่าก็จะมีการประชุมค่ะแล้วเราอาจจะเรียกว่ามันว่าเป็น knowledge management ก็ได้นะเป็นการจัดการความรู้ในประเด็นที่ว่าเราจะคลี่คลายความรู้สึกของเรายังไงหรือว่าเราจะมีทักษะในการที่เป็นหัวหน้างานยังไงนะคะหรือว่าเราจะมี best practice ที่เราทำงานในฐานะที่เราเป็นหัวหน้าเนี่ยแล้วเรารู้สึกว่าเราบริหารจัดการได้ดีเราจะเอามา sharing กับเพื่อนยังไงอย่างเงี้ยค่ะก็จะจัดวงแบบนี้ในทุกๆเดือนนะคะก็ทำอย่างนี้มาเรื่อยๆเลยเป็นเวลา1 ปีนะพอ1 ปีผ่านพ้นไปแล้วเนี่ยค่ะก็คราวนี้คือพอเรามีความเหนียวแน่นกับกลุ่มทีมผู้บริหารเนี่ยแล้วนะคะต่อไปเนี่ยเราก็เลยมีการชวนว่าเอ๊ะถ้าเราอยากจะกระจายไปสู่บุคลากรเนี่ยเราจะทำยังไงดีนะคะเราก็เลยคิดถึงเรื่องของการทำพื้นที่ค่ะพื้นที่ปลอดภัยที่จะทำให้ผู้ปฏิบัติงานเนี่ยรู้สึกว่าเป็นพื้นที่หนึ่งที่เขาได้มาพักผ่อนได้นะก็คือมานั่งพักได้นะคะแล้วก็ในเวลาพักของเขาอาจจะเป็นช่วงพักกลางวันนะคะหรือว่าลงเวรมาอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็เป็นที่พักผ่อนที่มีให้รวมถึงมีเวิร์กช็อปค่ะมีเวิร์กช็อปในการพัฒนาจิตใจหรือว่าพัฒนาเรื่องของจิตวิทยาหรือว่าเป็นพื้นที่คลายใจนะคะแล้วก็จัดพื้นที่ไว้ให้ตอนนั้นพี่เบนก็ทำเวิร์กช็อปศิลปะนะคะก็จะมีกิจกรรมศิลปะที่ให้ไปทำค่ะแล้วก็ให้แต่ละคนเนี่ยก็สมัครเข้ามานะแล้วก็หัวหน้าก็จะรับทราบเรื่องนี้บางคือก็ทดลองหลากหลายมากกันอย่างที่บอกว่าบุคลากรสาธารณสุขเนี่ยมีงานที่หนักมากนะเราก็คือเคยทดลองทั้งการที่ทําในช่วงบ่าย2 โมงถึงบ่าย 4 โมงที่คิดว่ามันน่าจะเป็นช่วงเวลาที่พอไหวสําหรับคนที่จะมาต่อเวรก่อนที่จะไปขึ้นเวรบ่ายแวะมาตรงนี้ก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าเคยทําช่วงเช้าด้วยก็สําหรับคนที่ลงเวรดึกมานะคะแล้วก็ยังไหวอยู่ก็มาที่นี่ก่อนอะไรเงี้ยรวมถึงเคยทําในช่วงเวลากลางวันด้วยนะก็คือคนที่รับผิดชอบอย่างพี่เบนเองเนี่ยก็ไม่ต้องไปทานข้าวก็คือหรือทานข้าวเร็วๆแล้วก็คืออยากมาแต่ก็ไม่ใช่ทุกวันนะคือซึ่งเซตติ้งแบบนี้คือพี่เบนก็
เป็นคนเซตเองแหละว่าอืเอ้ยไม่มเป็นไรเดี๋ยววันนี้เราทานข้าวเร็วหน่อยเดี๋ยวเรามาเจอเพื่อนวันเนี้ยอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืก็ทมดลองในความหลากหลายซึ่งใช้คําว่าทดลองนะแต่คําว่าทดลองนั้นปรากฏว่าก็มีคนที่สนใจที่จะมาเจอเราในทุกช่วงที่เราทำค่ะแล้วก็พบว่ามีคนทั้งเข้ามาได้ทั้งคนที่อยู่ในแผนกของผู้ป่วยในแล้วก็แผนกของผู้ป่วยนอกอืรวมมถึงแผนกสนับสนุนด้วยนะก็คือก็เลยพบว่าอ๋อจริงๆแล้วเนี่ยทุกคนต้องการพื้นที่แต่ว่าเขาไม่ทราบว่าเขาจะหาพื้นที่ยังไงค่ะพอผู้บริหารเนี่ยมีส่วนร่วมมีส่วนให้ความสําคัญตรงนี้แล้วมีการอนุญาตนะเขาก็เลยรู้สึกสบายใจขึ้นเพราะว่าก็รู้สึกว่าตัวเองไม่ได้หลบงานมานะหรือเพื่อนร่วมงานก็เข้าใจนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยกลายเป็นบรรยากาศที่ดีที่มันเกิดขึ้นตรงนั้นนะคะแล้วพอเล่ามาถึงตรงนี้ค่ะก็เลยจะเล่าถึงโรงพยาบาลหนึ่งซึ่งพี่เบนไม่ได้เป็นคนรับผิดชอบเองนะแต่ว่ามันก็ดีนะคะมีโอกาสที่ได้ไปคือได้ไปจอยกับเพื่อนด้วยซึ่งก็รู้สึกประทับใจมากเลยค่ะก็คือที่โรงพยาบาลสวนสารานรมนะคะก็พี่เบนเคยคือเราเคยเจอกันแล้วเราก็แชร์ว่าเราทำยังไงเกี่ยวกับการดูแลบุคลากรปรากฏว่าพี่ท่านเนี้ยก็ดูแลบุคลากรโดยการทุกเที่ยงเนี่ยค่ะจะเปิดซูมจะเปิดซูมมิทติ้งนี่แหละโปรแกรมซูมเนี่ยนะคะโดยที่ในแต่ละครั้งเนี่ยจะมีอืท็อปิกมที่แตกต่างกันไปอย่างเช่นอาจจะพูดถึงการทานอาหารที่มีประโยชน์คนที่จะมาคุยก็เป็นนักโภชนาการหรือว่าการออกกําลังกายเพื่อคลายเครียดคนที่มาคุยก็คือจะเป็นนักกายภาพบําบัดนะคะหรือว่าจะบอกว่าทักษะการคลายเครียดก็จะเป็นนักจิตวิทยาหรือแม้กระทั่งเรื่องของการจัดการเรื่องของการเงินอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะมีเรื่องฝ่ายพัฒนาบุคลากรที่จะมาเล่าคือเป็นเกร็ดความรู้ที่เหมาะกับคนแต่ละคนแล้วก็อยู่ในโรงคนบุคลากรในโรงพยาบาลก็จะเป็นคนมาสื่อสารค่ะส่วนตัวพี่เบ้นเองที่พี่เบ้นมีโอกาสได้ไปแจมด้วยเนี่ยเพื่อนก็บอกว่าเบ้นแบบช่วยมาคุยกับทีมงานได้ไหมเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบเรื่องการคลายเครียดพี่เบ้นก็ไปช่วยเนาะซึ่งทําด้วยใจค่ะทําทุกวันด้วยนะที่น่าทึ่งนี่ก็คือเพื่อนทําทุกวันเลยแล้วก็ใช้ซูมแล้วก็ใช้ซูมฟรีด้วยค่ะซึ่งอือฮมันะจะมีเวลาประปมราะณเวสัลกาอืใชม่แค่30 นาทีเองนะดังนั้นก็จะมีเวลาพักกลางวันทุกคนที่จะเข้าเนี่ยก็คือจะทานกลางวันไปถึงเที่ยงครึ่งแล้วก็มาเข้าแล้วก็หลังจากนั้นก็ไปทํางานต่ออะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เพื่อนก็ทํามาตลอดเลยเนี่ยเท่าที่เป็นเห็นเนี่ยว่าทำมา3 ปีแล้วนะแล้วก็ยังคงทําอยู่เรื่อยๆเป็นอะไรที่น่าชื่นชมมากแล้วก็ที่สําคัญที่สุดเขาเปิดให้ทุกคนเข้าไปจอยได้นะไม่ใช่เฉพาะเป็นบุคลากรในโรงพยาบาลสวนสารานรมนะก็ตอนนั้นพี่เบนก็ไปช่วยแจมแล้วก็ช่วย PR ก็ถ้าใครสนใจก็เข้ามาแจมได้อะไรแบบนี้ค่ะเห็นอันนึงว่าจริงๆเราไม่ได้เกิดขึ้นจากระบบเนาะแต่ว่ามันเป็นเหมือนความแพชชั่นบางอย่างหรือสิ่งที่เราตั้งใจทําหรือตั้งมั่นว่าเราอยากจะดูแลใจคนผู้คนอาจจะเป็นแบบถ้าพูดจริงๆก็คือในขานึงก็คือเหมือนเป็นเพื่อนร่วมงานของเรานั่นแหละที่เราเห็นว่าเขาเผชิญกับความทุกข์ความยากลําบากบางอย่างเนาะอยากถามไปที่หมอเต้ยด้วยค่ะว่าในฐานะที่เต้ยเองเนาะก็อาจเป็นหมอที่ดูแลเกี่ยวกับเป็นอายุรแพทย์ดูแลด้านพาลิเอทีฟแคร์แล้วก็ได้เจอเพื่อนหมอเพื่อนพยาบาลที่อยู่ใกล้ๆตัวเนี่ยมันมีความเครียดความทุกข์อะไรเกิดขึ้นบ้างในพื้นที่แห่งนั้นแล้วมันเป็นจุดที่มันเป็นจุดที่รู้สึกเลยว่ามันถึงเวลาแล้วที่เราต้องเข้าไปซัพพอร์ตค่ะอยากให้เต้ยเล่าประสบการณ์แบ่งปันหน่อยครับก่อนแบ่งปันฟังพี่เบนแล้วก็รู้สึกอยากขโมยไอเดียเอาไปใช้ในโรงพยาบาลมากครับผมเล่าเซตติ้งผมก่อนละกันก่อนที่จะมาเรียนก็เป็นในฐานะอายุรแพทย์ผมเป็นคุณหมอรุ่นยาวละกันนะเป็นคุณหมอเราก็ไม่ได้มีอำนาจสูงอะไรในแผนกหรืออะไรเงี้ยครับแล้วก็หน้างานที่เราทำเราก็มีทีมของผมทีมประคับประคองก็มีคุณพยาบาลแล้วก็คุณเภสัชกรนะครับแล้วก็ปัญหาที่มันเกิดขึ้นหรือไม่ใช่ปัญหาแล้วกันสิ่งที่มันเกิดขึ้นทุกเมื่อเช้าวันก็คือขับรถมาโรงพยาบาลแล้วก็จะงานก็จะแบบมีทุกอย่างให้ทำตั้งแต่8 โมงยัน16 โมงนะครับแล้วก็ผมก็เชื่อว่าทุกคนก็จะมีธรรมชาติในโรงพยาบาลแบบนั้นถ้าเกิดเป็นบุคลากรสุขภาพแล้วก็ยิ่งมี
อะไรที่มันคาดไม่ถึงเข้ามาได้ตลอดเวลาเคสที่ด่วนๆที่เขาอยากจะปรึกษานะครับคุณพยาบาลก็อาจจะมีหน้างานที่บางกันออกไปแบบว่าโดยรวมแล้วคือทุกคนแบบแทบจะต้องแบบทำงานในทุกๆลมหายใจอะไรเงี้ยครับคราวนี้เนี่ยสิ่งที่มันชัดมากๆเลยในช่วงโดยเฉพาะช่วงโควิดที่มันมีผลต่อภาวะการล้าจากจิตใจอะไรเงี้ยครับเพราะว่าในช่วงวิกฤตนั้นเนี่ยมันเหมือนทําให้ทุกอย่างมันถูกทําให้เข้มข้นมากๆอะไรเงี้ยครับหลายคนไม่ได้กลับบ้านหลายคนต้องขึ้นเวรไม่ได้พักผ่อนต่อเนื่องมันก็จะมีผลต่อการควบคุมอารมณ์หรือว่าความท้อแท้ในการทํางานด้วยเหมือนกันนะครับอันนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่มันเจอได้ชัดมากเลยโดยเฉพาะช่วงวิกฤตแล้วผมก็เชื่อว่าผ่านพ้นช่วงวิกฤตโควิดมาแล้วเนี่ยธรรมชาติของคนน่าก็ยังเป็นอย่างนั้นอยู่เห็นพี่เบนยิ้มก็น่าจะเอเนอร์จีคล้ายๆกันอย่างนี้ครับตอนนั้นเนี่ยที่ผมแค่ทำเลยก็คือว่าเหมือนเราก็พอมีเครื่องไม้เครื่องมือในการดูแลใจบ้างแล้วก็มันก็กล้าที่จะถามความรู้สึกง่ายๆนะครับว่าพี่เป็นยังไงบ้างในช่วงนี้ปรากฏว่าแค่มีวงพูดคุยกันเนาะก่อนลงเวรผมถามว่าช่วงนี้เป็นยังไงบ้างมีพี่คนหนึ่งบอกว่าเขาไม่ได้เจอลูกหน้าลูกมา6 เดือนแล้วแล้วลูกก็ยังเพิ่งคลอดด้วยตอนนี้อยู่กับคุณพ่อแล้วเขาก็ไม่รู้ว่าคุณพ่อคุณตาคุณยายที่เลี้ยงลูกอยู่เนี่ยเป็นยังไงกันบ้างก็ร้องไห้ออกมาปรากฏเรื่องเนี้ยก็แบบพี่อีกคนนึงก็ได้ยินใช่พี่ก็เป็นเหมือนกันพี่ก็ไม่ได้เจอหน้าลูกมานานแล้วเหมือนกันอย่างเงี้ยครับแล้วมันก็เหมือนแค่ได้แบบพูดคุยระบายกันนะเห็นว่าอีกคนหนึ่งมีความทุกข์คล้ายๆกันหรือว่าเหมือนกันนี่มันก็ช่วยเยียวยากันได้มากนะครับอันนี้เนี่ยเป็นจุดหนึ่งที่ผมเริ่มสังเกตเลยว่าเราไม่ค่อยมีพื้นที่ที่เรื่องราวภายในหรือว่าเรื่องที่มันไม่เป็นทางการหรือว่าไม่เกี่ยวกับเนื้องานนี่มันได้พูดคุยกันเท่าไหร่นักพอได้พูดมาเท่านั้นแหละทะลักทลายอันนี้ก็เป็นหนึ่งในข้อสังเกตที่ผมคิดว่าถ้าเกิดเราได้มีพื้นที่แห่งนั้นในการพูดคุยกันนี่มันช่วยมากๆที่เอามาใช้กับทีมตัวเองเนี่ยก็คือว่าในทุกๆเช้าอาจจะไม่ได้ทุกเช้านะแต่ว่าถ้ามีโอกาสเนี่ยเราก็จะเหมือนคล้ายๆกับชวนเช็คอินกันอะเช็คอินคืออะไรครูบาอาจารย์ทางด้านจิตใจเขาก็จะสอนว่าก่อนที่เราจะไปเชื่อมโยงกับใครเนี่ยคนแรกที่เราควรเชื่อมโยงด้วยก็คือตัวเราเองและการที่เราเชื่อมโยงในทุกๆเช้าว่าโอเคเช้านี้เรามีความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นบ้างหรือถ้าเกิดเอาเกมไพ่ของ Peaceful Death เครื่องมือต่างๆมาใช้เนี่ยผมก็ใช้บ่อยนะเช่นถ้าเกิดเปรียบเทียบความรู้สึกหรือว่าสภาวะที่มันอยู่ข้างในใจตอนนี้เป็นท้องฟ้าตอนนี้ท้องฟ้าของคุณมีลักษณะแบบไหนหรือว่าเปรียบเป็นอาหารเป็นเครื่องดื่มอะไรเงี้ยครับมันช่วยให้เรื่องราวภายในใจมันถูกพูดถึงได้อย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้นและการที่เราพูดถึงเรื่องราวภายในใจนี้ออกมาเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นเลยคือเราก็จะเชื่อมโยงกับสภาวะที่มันอยู่ข้างในตัวเรานะครับอันที่สองเลยคือเมื่อเราได้พูดได้ยินได้ฟังสภาวะที่อยู่ข้างในของเพื่อนด้วยเนี่ยโดยธรรมชาติของมนุษย์แล้วเราเชื่อมโยงกันอยู่แล้วครับโดยเฉพาะเชื่อมโยงกันด้วยความรู้สึกการที่รับรู้ว่าเพื่อนมนุษย์ของเราเพื่อนร่วมงานของเราเขามีความสุขเขามีความทุกข์กับอะไรมันก็จะช่วยให้เรารู้สึกเชื่อมโยงถึงกันได้มากขึ้นและผมก็คิดว่าความเชื่อมโยงกันในฐานะความเป็นมนุษย์ที่มันเท่าเทียมกันตรงนี้แหละที่มันจะช่วยดูแลกันและกันซึ่งเป็นอะไรที่มันง่ายๆมากเลยนะครับก็พอทําไปสักระยะหนึ่งนี้ผมก็รู้สึกว่าผมกับทีมเนี่ยก็รู้สึกเป็นเนื้อเป็นตัวเป็นเนื้อเดียวกันมากขึ้นอย่างเงี้ยครับเราเคารพเขาในแบบพี่แบบน้องแล้วเราก็ทํางานไปได้ซึ่งผมคิดว่าอะไรที่มันเล็กๆน้อยๆแบบนี้ครับที่เราเคารพกันและกันเราเห็นเขาในฐานะเพื่อนมนุษย์คนหนึ่งที่เขาก็มีเรื่องหงุดหงิดไม่สบายใจได้ก็เหมือนกับเราที่มีเรื่องหงุดหงิดไม่สบายใจทั้งกับเรื่องส่วนตัวหรือว่าเรื่องในที่ทํางานอย่างเงี้ยครับมันทําให้เราอยู่กันได้แบบดีขึ้นมันไม่จำเป็นต้องรอให้เรื่องมันใหญ่โตแล้วจะต้องไปแบบล้างใหญ่อะไรเงี้ยครับแต่มันค่อยๆดูแลกันไปในแต่ละวันเนี่ยครับก็ขายไอเดียเยอะนะแบบถ้าเกิดเป็นคุณพยาบาลคุณหมออะไรที่ทุกครั้งที่มีการประชุมกันช่วงส่งเวรหรือว่าช่วงประชุมวิชาการในช่วงพักเที่ยงเนี่ยครับมันจะเป็นยังไงนะถ้าเราได้มีโอกาสเช็คอินกันนิดนึงว่าโอเคก่อนที่เราจะเริ่มกิจกรรมทางวิชาการหรือว่ากิจกรรมที่เราจะมาดูคนไข้กันเนี่ยพวกเราทุกคนเป็นยังไงกันบ้างใช้เวลาไม่นานเลยครับมันจะช่วยให้เราพวกเรากลับมา
อยู่กับเนื้อกับตัวมากขึ้นกลับมา grounding มากขึ้นเนี่ยครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมนึกออกนะแบบง่ายๆในแต่ละวันอย่างเงี้ยครับที่มันสามารถทำได้แล้วพอหมอเต้ยได้ทำเนาะเหมือนได้ทำมันอย่างแบบต่อเนื่องเนาะอะไรที่มันแบบเราเห็นว่าชัดเจนเลยว่าคนตรงหน้าเราเขาเปลี่ยนอะหรือว่าเขามี energy ที่ดีขึ้นเขามีพลังมากขึ้นเราเห็นมันได้จากอะไรถ้าเกิดว่าพูดในเชิงวิชาการอาจจะเป็นตัวชี้วัดเนาะแต่เราไม่ได้แบบทำที่เทสโพสเทสว่าแบบคุณทำอันนี้แล้วคุณดีขึ้นยังไงเนี่ยแต่สิ่งไหนที่มันทำให้เราสัมผัสได้ว่าเออไอการดูแลใจกันเนี่ยมันดีนะมันเกิดประโยชน์ค่ะโอ้อันแรกเลยคือตัวเราเองนะที่ผมรู้สึกว่าเอ้ยผมเป็นส่วนหนึ่งของทีมอะแล้วเรามันเกิดความรู้สึกไว้เนื้อเชื่อใจกันอะว่าโอเคเรื่องเล็กๆน้อยๆที่มันอาจจะผิดพลาดในการทํางานมันสามารถพูดกันได้หรือว่าเขาสามารถขอความช่วยเหลือเราได้ในขณะที่เราก็ขอความช่วยเหลือเขาได้มันเป็นความรู้สึกวางใจที่อยู่ในใจผมนะอันนี้ที่รู้สึกว่าแต่เกิดขึ้นอันดับแรกเลยอันดับที่สองถ้าจะเอาเป็นตัวชี้วัดเนาะก็เขาก็คงแฮปปี้ในการทำงานมากขึ้นอ่ะรู้สึกว่าเออการที่มาโรงพยาบาลแล้วการได้มาเจอกันโดยเฉพาะกับคนในทีมมันมีความหมายอะไรบางอย่างที่มันจะเหมือนเป็นแรงหนึ่งให้ตื่นขึ้นมาในตอนเช้าแล้วอยากจะมาโรงพยาบาลอะไรอย่างเงี้ยครับกิจกรรมแล้วมันกิจกรรมอื่นๆมันจะตามมานะกิจกรรมอื่นๆที่ตามมาในทีมของผมก็คือเราก็นึกสนุกว่าเราอยากจะทุกเที่ยงวันศุกร์เราจะมากินข้าวด้วยกันไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนในโรงพยาบาลอ่ะวันนั้นทุกคนจะแบบหอบปิ่นโตหรือว่าสั่งอาหารที่เราอยากกินมาทานด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็เป็นเหมือนวัฒนธรรมเล็กๆน้อยๆที่เราได้ใช้เวลาร่วมกันอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วมันก็เป็นช่วงเวลาที่เราได้ปฏิสัมพันธ์กันแบบไม่เป็นทางการบ้างอ่ะ เพราะว่าทุกครั้งที่เราเจอกันมันก็ต้องคุยเรเืร่ื่ององงคานนไข้คุยเรื่องการรักษาอะไรอยู่แล้วใช่ไหมครับแต่ว่าเออมันมีช่วงเวลาหนึ่งนะที่แบบพูดคุยเม้าท์มอยกันอะไรเงี้ยแกะปลาให้กันเอาน้ําพริกมาอวดกันอะไรเงี้ยว่าเออน้ําพริกนี้เจ้านี้อร่อยอะไรเงี้ยครับมันเป็นโมเมนต์แบบนั้นครับที่มันค่อยๆสะสมกันในที่ทํางานซึ่งผมคิดว่ามันเป็นอะไรที่เชื่อมความสัมพันธ์กันอย่างพี่ๆพยาบาลเราก็เห็นว่าเขาก็เอาข้าวอะไรมากินกันหมดแล้วใช่ไหมครับแล้วเวลาเราเครียดๆอะไรเราก็จะนัดกับเพื่อนแบบไปกินส้มตำเทอราปีกันอย่างเงี้ยแต่สิ่งที่มันผมคิดว่ามันช่วยแล้วมันแอดนอกไปจากอาหารเนี่ยก็คือบทสนทนาที่อยู่บนโต๊ะอาหารนั่นแหละว่าเราได้พูดคุยเรื่องราวภายในกันมากน้อยแค่ไหนหรือว่ามันเป็นยังไงที่เราจะได้บอกกล่าวกันอย่างเงี้ยครับในสิ่งที่มันจริงหรือว่าตรงกับข้างในแม้จะเป็นคําชื่นชมขอบคุณเล็กๆน้อยๆในแต่ละวันก็ได้หรือแม้แต่คําขอโทษการให้อภัยกันอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าแน่นอนคนที่มาอยู่ด้วยกันมีความคิดความเห็นที่มันต่างกันอุปสรรคในการทํางานมันเกิดขึ้นอยู่แล้วแต่มันจะเป็นยังไงนะถ้ามันมีพื้นที่ที่เราสามารถพูดคุยเรื่องราวพวกนี้ได้อย่างเงี้ยครับสังเกตเห็นอันนึงก็คือเต้ยแทบจะไม่ได้ต้องพูดเลยเนาะว่าโอ้แบบคุณดูเบิร์นเอาท์มากแล้วงั้นเรามาตั้งโต๊ะดูแลใจกันเถอะมันแทบจะไม่ต้องเป็นแพทเทิร์นนั้นเลยอะแต่ว่าการดูแลใจนั้นมันเกิดขึ้นโดยธรรมชาติค่ะท่านผู้ชมแล้วมันก็เกิดขึ้นโดยที่การที่เราค่อยๆใกล้กันมากขึ้นในเชิงที่ไม่ใช่เรื่องงานแล้วเนี่ยเริ่มแบบความสัมพันธ์แล้วเนี่ยพอมันสานร้อยเรียงกันไปได้เนี่ยมันก็กลายเป็นสิ่งที่มันเหมือนเป็นกิจวัตรประจําวันเนาะแล้วพอเราได้รับการดูแลหรือใกล้ชิดกันในความสัมพันธ์แล้วเนี่ยโอกาสที่จะหมดพลังหรือเบิร์นเอาท์เนี่ยมันก็น้อยลงเนาะเพราะว่าเราแบบเราฟังกันมากขึ้นเราเข้าใจกันมากขึ้นเรามีเรื่องราวอื่นๆที่คุยกันมากขึ้นกว่าเดินมาแล้วก็บอกไปดูคนไข้เตียงนู้นสิเตียงนี้สิมันเกิดอะไรขึ้นนะคะอันเนี้ยจะเห็นได้ชัดเลยในเซตติ้งโรงพยาบาลเนาะพี่เบนค่ะแล้วทางพี่เบนเองมีเรื่องราวไหนไหมหรือว่าเรื่องเล่าไหนไหมที่แบบว่าเออพอไปทําแล้วอ่ะเราเห็นชัดเจนเลยว่าพอเราได้เข้าไปดูแลเขาแล้วเนี่ยเขาเปลี่ยนนะหรือมันเกิดความประทับใจบางอย่างกับพี่เบนหลังจากที่ได้เข้าไปดูแลผู้คนค่ะถ้าให้นึกถึงเร็วๆตอนนี้แล้วก็เป็นในตัวบริบทของในฐานะที่เป็นบุคลากรสาธารณสุขด้วยค่ะก็จะนึกถึงวันนั้นเนี่ยคือได้ไปได้คือรับเชิญไปเป็นวิทยากรที่จะต้องพูดในเรื่องของการดูแลความสูญเสียเนาะความทุกข์จากการสูญเสียของผู้ป่วยนะคะซึ่งมีเวลาให้1 ชั่วโมงเองเนาะแล้วก็ตอนวันนั้นเนี่ยบอกว่ามีคนฟังประมาณ100 คนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีเวลา1 ชั่วโมงเนาะก
ก็โอ้โหถ้าส่วนใหญ่แบบนี้ก็ต้องเลคเชอร์อย่างเดียวเรามั้งหรือว่าต้องคิดว่าเราจะต้องจัดกระบวนการแบบไหนนะคะวันนั้นก็เลยตัดสินใจก็ถามทุกคนน่ะว่าเอ้ยแต่ละคนเนี่ยทํางานกันมาอยู่ในวอร์ดเนี่ยนะอยู่ต้องเผชิญกับผู้คนที่เสียชีวิตไปเนี่ยนะคะแล้วก็ผู้คนที่เป็นทุกข์เนี่ยมามากน้อยแค่ไหนนะแต่ละคนก็บอกประสบการณ์ว่าโอ้โหคนบางคนทํางานมา20 กว่าปีบางคน30จะเกษียณอยู่แล้วนะคะบางคนก็เพิ่งเริ่มต้นเป็นน้องใหม่อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เลยถามว่าแล้วทุกคนต้องเผชิญกับการที่เราต้องมีเคสที่เราอยู่ในความดูแลของเราที่เสียชีวิตไปเขาได้มีโอกาสที่จะได้บอกเล่าถึงเคสที่เขายังจําได้แล้วเขาเหมือนมันอยู่ในความทรงจำไม่ว่ามันจะยาวนานแค่ไหนแน่นอนว่าสําหรับคนที่อยู่มานานก็อาจจะมีหลายเคสนะแต่ให้เลือกเคสที่ประทับใจที่สุดใช้คําว่ามันอยู่ในความทรงจําดีกว่านะเพราะว่าคําว่าประทับใจมันอาจจะเป็นในแง่ที่ว่ามันเป็นเรื่องดีๆใช่ไหมแต่ว่าพอการสูญเสียเนี่ยอาจจะไม่ใช่เรื่องดีก็ได้อาจจะเป็นการประทับใจที่เขารู้สึกว่าเขาสั่นไหวอยู่นะคะปรากฏว่าพอทุกคนมีโอกาสได้พูดอ่ะมันเหมือนไข่ก๊อกเลยค่ะแล้วก็มีคนมาบอกทีหลังว่าอ๋อไม่เคยมีพื้นที่ที่ให้คุยแบบนี้เลยทั้งที่เราเผชิญกับความสูญเสียอยู่ทุกวันแล้วเราก็มีหัวจิตหัวใจของความเป็นมนุษย์อ่ะแล้วพูดถึงคอนเซปต์ที่พวกเราพยายามที่จะทำมากในกระทรวงสาธารณสุขก็คือการดูแลผู้ป่วยด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์นะแต่พอเราสวมความเป็นโปรเฟชชั่นอลอ่ะความเป็นนักวิชาชีพอ่ะมันทำให้เราเหมือนกับคือเราต้องปิดหัวใจตรงนั้นนะเพราะว่าถ้าเราเปิดมันอาจจะทำให้เราไปต่อไม่ได้เพราะว่าเราอาจจะมีความทุกข์ความฟุ้งไฟหรือความสั่นไหวมากๆใช่ไหมแต่ว่าการที่เราไม่ได้พูดอ่ะมันไม่ได้หมายความว่ามันหายไปนะเพราะว่าอะไรสำหรับวันนั้นมันคือมันเป็นการพิสูจน์ให้เห็นว่าพอคนเรามีโอกาสได้พูดอ่ะหลายคนพูดเคสตอนที่เรียนจบมาใหม่ๆหลายคนพูดถึงเคสที่แบบผ่านมาเมื่อ10 กว่าปีแล้วแต่ยังจำได้อยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นพื้นที่ที่เขาได้พูดและบางครั้งเนี่ยเคสที่พูดออกมาปรากฏว่าเอ้ยเพื่อนก็จําได้คือเพื่อนที่อยู่วอร์ดเดียวกันก็จําได้แต่ว่าเราไม่เคยคุยกันเรื่องนี้เลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วยิ่งถ้าเป็นผู้ป่วยที่อยู่ในระยะท้ายหรือว่าผู้ป่วยที่เรื้อรังนะคะหลายๆครั้งเนี่ยผู้ป่วยจะอยู่โรงพยาบาลนานแล้วก็พูดไม่ได้ใช่ไหมดังนั้นสิ่งที่จะสื่อสารได้ก็คือสีหน้าแววตานะที่จะสบตากับผู้ที่มาดูแลอย่างเงี้ยค่ะดังนั้นเนี่ยมนุษย์เวลาที่เรามองสบตากันอะสายตามันก็หลอกกันไม่ได้เนาะแล้วยิ่งถ้าเขาจะสื่อสารด้วยสายตาอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราบุคลากรทางการแพทย์เห็นแล้วก็ทราบว่าเหมือนมองตาก็รู้ใจอะมันต้องมีความสัมพันธ์กันมากๆเลยใช่ไหมแล้วบางทีแบบเอ้าเวรดึกยังอยู่พอมาขึ้นบ่ายอีกวันหนึ่งหายไปแล้วอย่างเงี้ยค่ะบางทีมันเป็นความสั่นไหวข้างในนะนะคะซึ่งบอกใครไม่ได้เนาะก็เลยได้มาพูดวันนั้นซึ่งถือเป็นเรื่องที่ดีคือเรื่องที่หนึ่งก็คือมีพื้นที่ได้พูดแล้วก็รู้สึกว่าพูดได้เนาะนะคะอีกอย่างหนึ่งก็คือค่ะเจอว่ามันมีเรื่องเล่าที่ดีงามก็คือมีการแชร์เน็ตพี่เบนน่าจะแชหลุรด์กับจากพี่ที่มีบการณ์หลายคนว่าพอพี่ที่เขาเป็นหัวหน้าหรือค่ะได้แล้วได้ยินปะโอเคกลับมาแล้วนะพี่เบนได้ค่ยะินพี่เบนขออีกครไดั้้งยินไหมคะค่ะโอเรื่เอคงเล่าที่งดงามอีกทีหนึ่งนะพี่เบนจะแล้วมันไม่เท่านั้นนะนอกจากที่ไม่มีซีเนียร์สตาฟค่ะที่เขาสังเกตเห็นเขาอาจจะไม่ได้เป็นหัวหน้านะแต่เขาสังเกตเห็นว่ามีการสูญเสียมีผู้ป่วยในวอร์ดที่สูญเสียแล้วเขาก็เห็นถึงสตาฟบางคนที่อาจจะมีความใกล้ชิดอย่างเงี้ยค่ะสิ่งที่พี่คนหนึ่งเขาได้อนุญาตเขาเป็นเรื่องเล่าว่าเขาอนุญาตให้น้องที่เขารู้ว่าเขาต้องมีความสั่นไหวแน่เลยอนุญาตให้ลางานครึ่งเช้าอ๋อใช่อย่างเงี้ยค่ะซึ่งเป็นความน่ารักมากนะแล้วก็มันแล้วก็เขาก็ไปทํางานแทนคือไปเติมหน้าที่นั้นแทนอะไรเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกว่าเป็นความใส่ใจแล้วก็พี่คนนี้ก็บอกว่าที่เขาทําแบบเนี้ยเพราะว่าเขาเองก็ได้รับการดูแลแบบนี้มา
จากรุ่นพี่ก่อนหน้านี้ที่เกษียณราชการไปแล้วแต่พี่เป็นแบบอย่างของการที่เราเกื้อกูลกันน่ะแล้วมันเป็นการดูแลใจกันซึ่งเขาบอกว่าพอเขาได้รับแบบนั้นนะเขารู้สึกประทับใจมากดังนั้นเขาก็เลยสังเกตน้องๆแล้วก็พอเขาเห็นแบบนั้นเขาก็อนุญาตเหมือนที่พี่เคยอนุญาตเขาค่ะก็เลยกลายเป็นเรื่องเล่าที่มันเป็นวัฒนธรรมที่ดีอ่ะเป็นสิ่งที่แบบเอ้ยพอคนอื่นได้ฟังก็เอ้ยมันมีทําอย่างนี้ได้ด้วยนะเดี๋ยวฉันจะไปสังเกตแล้วก็ลองทําบ้างก็เลยกลายเป็นความน่ารักค่ะรวมถึงเขาก็บอกว่าเอ้ยเขาอยากมีพื้นที่ให้มีการคุยแบบนี้กันอยู่เรื่อยๆนะซึ่งมันจะช่วยทําให้เราเนี่ยเหมือนกับได้ระบายความทุกข์อะแล้วก็เผชิญความเป็นมนุษย์นะแต่ก็มีข้อสังเกตค่ะว่าเอ๊ะแล้วถ้าเราพูดแล้วเรามันสั่นไหวมากแล้วเราไปต่อไม่ได้จะทํายังไงแน่นอนค่ะก็ต้องมีวิธีการเนาะที่จะช่วยให้ก็เสนอบริการต่อไปว่าถ้าอย่างนั้นก็มาที่ HR Corner ได้นะหรือเราก็จะมีบริการที่เราจะช่วยตั้งหลักให้ได้ตั้งหลักในหัวใจให้ได้เพื่อที่เราจะไปต่อได้เนี่ยค่ะพี่เบนกับหมอเต้ยพูดคําเดียวกันแล้วก็เตยได้ยินมันบ่อยมากก็คือคําว่าพื้นที่เดี๋ยวจะแปะคําว่าพื้นที่ไว้ก่อนนะเพราะหลายคนก็อาจจะคิดว่าเอ๊ะแบบอะไรนะแบบต้องการพื้นที่บางทีเราอาจจะไม่คุ้นชินกับคํานี้นะคะตอนนี้ก่อนที่จะไปถึงคําว่าพื้นที่เนี่ยเดี๋ยวขออ่านคอมเมนต์จากท่านผู้ชมก่อนนะมีคุณวันวิสาพิมพ์มาน่าสนใจมากเลยคุณวันวิสาบอกว่าในที่ทํางานเราละเลยการถามไถ่กันจริงๆค่ะอันนี้เราเห็นเนาะเป็นจุดร่วมเดียวกันเลยนะคะแล้วก็บอกต่อมาด้วยว่าเราไม่ค่อยจะฟังกันและกันเราให้ความสําคัญกับงานเราฟังแต่ผลของงานแต่เราไม่ค่อยมองเห็นกันและกันเลยค่ะนี่อาจจะเป็นข้อยืนยันอันนึงค่ะพี่เบนหมอเตยว่าพื้นที่แบบนี้ที่เราพูดถึงเนี่ยมันไม่ได้เกิดในทุกที่คือทุกที่ต้องการพื้นที่แบบนี้แต่คนที่จะทําสิ่งนี้ในพื้นที่นั้นๆเนี่ยเตยว่ายังขาดแคลนแล้วก็ยังรู้สึกว่ายังไม่รู้จะทํายังไงอ่ะยังวางตัวเองไม่ถูกไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงทีนี้ค่ะถามในฐานะของทั้งถ้าหมอเตยเองเตยก็อาจจะอยากฟังในมุมของบุคลากรสุขภาพเนาะขาหนึ่งแล้วก็อีกขาหนึ่งก็คือคนที่เนี่ยแหละดูแลผู้คนนะเพราะหมอเตยก็ดูแลทีมดูแลเตยดูแลน้องๆในทีมพี่น้องนะคะแล้วก็พี่เบนเองในฐานะบุคลากรสุขภาพด้วยแล้วก็ในฐานะของผู้สร้างสรรค์ชุมชนกรุณาด้วยที่เราก็ต้องเจอคนหน้างานของเราหลากหลายมากเลยคนที่ไปดูแลชุมชนดูแลผู้คนอย่างนี้เนาะถ้าเราจะเริ่มอ่ะเราจะเริ่มยังไงดีอ่ะเพราะเมื่อกี้เราคุยไปถึงขั้นว่าแบบเรามีไอเดียเนาะเราก็ทําเลยอะไรเงี้ยค่ะแต่คนที่เขายังรู้สึกว่าเอ้ยเราถ้าเขาไม่ได้เป็นบุคลากรสุขภาพอ่ะคืออะอย่างถ้ามองไปอย่างเงี้ยแบบเราไม่ใช่หมออ่ะเราไม่ใช่นักจิตด้วยอ่ะเราทําสิ่งนี้ได้ไหมถ้าเราเป็นแค่ผู้ที่อยากจะสร้างสรรค์ชุมชนกรุณาในพื้นที่ของเราซึ่งอาจจะเป็นพื้นที่ของในที่ทํางานนะในออฟฟิศนะคะในชุมชนที่เป็นหมู่บ้านหรืออาจจะเป็นกลุ่มเพื่อนของเราเราจะเชื้อเชิญให้เขาเนี่ยกลายมาเป็นผู้ดูแลใจผู้อื่นได้ยังไงบ้างครับฟังที่เป็นแล้วผมก็นึกถึงเรื่องคล้ายๆกันเลยครับโดยเฉพาะบุคลากรสุขภาพที่ทำงานด้านการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายหรือว่าเวลาที่ทำงานแล้วมันจะต้องพบเจอกับความตายหรือว่าความสูญเสียซึ่งเราอาจจะไม่ได้แบบทำงานเฉพาะทาง palliative care นะแต่ว่าผมเชื่อว่าคนที่ทำงานในโรงพยาบาลเนี่ยต้องเจอความสูญเสียแน่นอนอะไรเงี้ยครับผมเคยชวนนักศึกษาพยาบาลแล้วก็นักศึกษาแพทย์หลายกลุ่มเลยครับไปดูแลคนไข้ระยะท้ายด้วยกันกับผมแล้วผมก็ดูแลคนไข้ไปโดยนี้น้องๆพยาบาลน้องๆคุณหมอเนี่ยก็ดูไปด้วยอย่างเงี้ยครับปรากฏว่าพอดูคนไข้กันเสร็จชวนมาถอนบทเรียนหลายคนเนี่ยเขาก็ฟีดแบ็กว่าเขาก็ร้องไห้ไปตามกระบวนการที่เราคุยนะแล้วผมก็ถามว่าเกิดอะไรขึ้นเขาบอกว่าทุกครั้งที่เขาเจอคุณลุงหรือว่าเจอถ้าจะต้องพูดคุยเรื่องเนี้ยเขาทำไม่ได้เลยแล้วมันทำให้เขามี performance ที่ดูไม่ดีอ่ะหมายถึงว่าไม่สามารถทำงานนี้ได้แล้วหลายๆครั้งก็ถูกหัวหน้างานหรือว่าหัวหน้างานเนี่ยต่อว่าผมก็ถามว่าเกิดอะไรขึ้นเวลาที่จะต้องไปดูเคสแบบนี้เขาบอกว่ามันทำให้เขานึกถึงคุณพ่อที่เขาอยู่ในระยะท้ายแล้ววันหนึ่งที่เขาต้องสอบพยาบาลเนี่ยไม่สามารถลาไปดูแลใจไม่ดูแลคุณพ่อได้แล้วก็คุณพ่อก็เสียชีวิต
แล้วเขายังไม่ได้มีโอกาสได้ลาคุณพ่อเลยเรื่องนี้มันติดค้างสิ่งที่น่าสนใจคือไม่ใช่แค่คนเดียวค่ะ50%ของคุณหมอหรือคุณพยาบาลที่ผมได้ดูแลมีเรื่องราวคล้ายๆกันแบบนี้หมดเลยแล้วถ้าผมค้นหาเรื่องราวในตัวเองมันก็มีเหมือนกันช่วงปี 4ที่ผมขึ้นบอร์ดอายุรกรรมครั้งแรกเนี่ยก็ได้มีโอกาสดูแลคนไข้คนหนึ่งเป็นนักมายากลเขาก็น่ารักมากมีภรรยามาเฝ้าเราก็ดูแลไปดูแลมาคนไข้เสียชีวิตไอเรานักศึกษาแพทย์ก็แบบช็อกไม่รู้จะทำยังไงก็นั่งร้องไห้กอดคอกับเพื่อนอะไรเงี้ยครับเออแล้วก็ไม่ได้มีใครมาพูดคุยหรือว่าถามว่าเกิดอะไรขึ้นอย่างเงี้ยครับแล้วผมก็เชื่อว่าเรื่องนั้นเนี่ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้ผมอยากจะมาเรียน palliative care ด้วยอันนี้ก็จะชี้ให้เห็นว่าในระบบพวกเราระบบการเรียนการสอนหรือแม้แต่การทํางานเนี่ยมันมีเรื่องราวการสูญเสียเยอะมากแต่ว่าน้อยครั้งมากเลยที่เรื่องราวพวกนี้มันจะได้รับการดูแลเหมือนที่พี่เบนเล่าเลยครับคราวนี้ที่พี่ก๊อตเลยถามว่าเอ๊ะแล้วเราจะทำยังไงได้บ้างใช่ไหมครับอันที่หนึ่งเราอาจจะเป็นคนคนนั้นที่เวลาที่เรามีเรื่องทุกข์ใจแล้วเราอยากจะไปพูดคุยให้กับเพื่อนคนไหนอ่ะเราสามารถเป็นเพื่อนคนนั้นให้กับเพื่อนร่วมงานเราได้ผมเชื่อว่าแค่เรารับฟังแล้วเราก็เห็นว่าเรื่องราวทุกข์หรือว่าสุขทุกข์ของเพื่อนๆนี่มันไม่ใช่เรื่องแค่ของเขาคนเดียวนะแต่มันเป็นเรื่องของเราทุกคนแล้วก็เราสามารถทำอะไรบางอย่างได้ถึงแม้เราจะไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านจิตวิทยาหรือว่ามีเครื่องไม้เครื่องมืออะไรมากนักนะผมเชื่อว่าอานุภาพแห่งการฟังการอยู่ตรงนั้นเพื่อให้เขาได้เล่าสิ่งที่มันยากกับเขานี่มันช่วยได้มากๆส่วนเรื่องการดูแลความสูญเสียสิ่งที่ผมทำในวันนั้นที่แบบชวนน้องหมอไปแล้วก็ร้องไห้กันหมดเนี่ยก็คือชวนให้เขาได้เขียนจดหมายถึงคนที่เขาจากไปว่าถ้าเกิดเขาอยู่ตรงนี้ด้วยมีอะไรที่เขาอยากจะพูดอยากจะขอบคุณหรือแม้แต่กระทั่งอยากจะอำลาบ้างอย่างเงี้ยครับรวมไปถึงว่าถ้าเขาอยู่คนที่เขารักอยู่ในที่ที่ห่างไกลแล้วเขาได้ยินพวกเราระลึกถึงเขาหรือว่าคิดถึงเขาในวันนี้คิดว่าเขามีอะไรอยากบอกเราบ้างอะไรเงี้ยครับมันก็ช่วยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เริ่มจากพวกเราทุกคนนี่แหละในการคล้ายๆกับว่าเป็นหูเป็นตาแล้วก็เท่าทันอะว่าเอ๊ะเวลาที่มันเกิดอะไรที่มันไม่สบายใจขึ้นในทีมหรือว่าในเพื่อนร่วมงานเนี่ยอย่าเพิ่งไปด่วนตัดสินว่าเอ๊ะเขาทําไม่ดีเพอร์ฟอร์แมนซ์เขาตกทําไมสิ่งที่เขาเคยทําได้แล้วมันทําไม่ได้ในวันนี้เนี่ยเราลองหยุดหายใจสักนิดหนึ่งแล้วเราก็ลองถามเขาดูว่าพี่มันเกิดอะไรขึ้นมีอะไรให้พี่ช่วยไหมหรือว่ามีอะไรให้เราช่วยไหมมีอะไรอยากจะบอกเราไหมเพราะว่าเราไม่เคยเห็นเธอเป็นแบบนี้มาก่อนมันสามารถเล่าให้เราฟังได้นะอะไรเงี้ยครับด้วยท่าทีที่เราเปิดกว้างเนาะแล้วก็ไม่ด่วนตัดสินเนี่ยผมเชื่อว่ามันช่วยให้เรื่องราวลึกๆที่มันเป็นจุดติดขัดในการทํางานหรือว่าข้อผิดพลาดอะไรหลายอย่างในบุคลากรสุขภาพเนี่ยมันได้รับการพูดถึงแล้วก็เข้าใจมากขึ้นผมเชื่อว่ามนุษย์ทุกคนเนี่ยเขามีเจตนาที่ดีแหละแล้วก็เพราะความไม่รู้มันเลยทําให้เขาทําผิดพลาดหรือว่าเกิดอะไรขึ้นในการทํางานก็ตามแต่เพราะเขาไม่รู้ไงมันเลยทําให้เกิดเรื่องอย่างนั้นสิ่งที่เราจะช่วยเขาได้ก็คือว่ามันเกิดอะไรขึ้นในตอนนั้นนะมีอะไรที่เราอยากจะทําความเข้าใจร่วมกันไหมครับผมคิดว่าถ้ามันเริ่มจากตัวเองที่เรามีพื้นที่ที่เราเป็นเพื่อนคนหนึ่งที่สามารถดูแลเพื่อนได้หรือว่าสามารถดูแลเราได้ในวันที่เราไม่สบายใจเนี่ยครับเราก็อยู่ในสภาวะแบบนั้นแหละที่เราจะสามารถดูแลกันได้ในที่ทำงานหรือแม้แต่กันในทีมครับดีมากๆเลยค่ะรู้สึกมันไม่ใช่ถ้าเท่าที่เตยฟังนะเตยรู้สึกว่ามันไม่ใช่เรื่องที่เหนือบ่าขวาแรงเลยที่เราจะเป็นคนนั้นเนาะจริงๆเราเป็นเพื่อนให้ใครสักคนอยู่แล้วด้วยซ้ําในทุกวันที่เราอยู่แล้วก็เราก็เห็นอย่างเตยอะค่ะล่าสุดเนาะเตยเพิ่งแชร์เตยเพิ่งทำคอนเทนต์ในเบาใจแฟมิลี่อันนึงที่เตยแปลกใจก็คือว่าคือเตยอะเขียนลงไปในเบาใจแฟมิลี่ว่าถึงผู้ดูแลเนาะแล้วเตยก็บอกว่าขอบคุณผู้ดูแลที่ดูแลคนที่คุณรักอย่างดีเนาะแต่ก็อยากให้ผู้ดูแลเนี่ยได้กลับมาดูแลตัวเองด้วยแล้วก็อยากให้ได้ใช้ชีวิตในแบบที่อยากใช้ด้วยเตยลงแค่ข้อความประมาณเนี้ยค่ะแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นในคอมเมนต์นะพี่เบนหมอเตยคือมีคนแท็กเพื่อนแท็กเป็น Facebook ของเพื่อนอะมาให้อ่านข้อความนี้
คือมันเป็นวิธีการดูแลกันนั่นแหละที่จะบอกว่าเออฉันเข้าใจเธออ่ะฉันรับรู้ถึงความยากลําบากของเธอนะแต่ว่าแบบเธอก็อยากให้เธอได้กลับมาดูแลตัวเองด้วยอะไรเงี้ยจริงๆมันเป็นโมเมนต์ที่ง่ายๆเกิดขึ้นแบบเนี้ยเราเพื่อนก็มากดหัวใจมาขอบคุณอย่างเงี้ยค่ะเรารู้สึกว่าแค่เนี้ยมันก็เป็นหัวใจความเป็นมนุษย์อะที่เราเห็นความยากลําบากหรือเห็นสิ่งที่เขาแบบดูแลผู้อื่นอย่างหนักเนาะเราก็อยากจะให้กําลังใจอยากจะส่งต่อมันสามารถทําได้เลยแค่เริ่มต้นว่าเราอยากจะทําอะไรสักอย่างหนึ่งหรืออาจจะไม่ต้องทําอะไรเลยก็ได้นะการอยู่ข้างๆตรงนั้นหรือนั่งอยู่ด้วยกันตรงนั้นมันก็อาจจะเป็นพื้นที่ที่ดีมากๆแล้วนะคะแล้วของทางพี่เบนล่ะคะถ้าเกิดว่าเราอยากจะเข้าไปดูแลใครสักคนหนึ่งเราจะเริ่มยังไงดีคะสำหรับพี่เบนคิดว่าถ้าเราบอกว่าเราไม่ได้เป็นนักจิตวิทยาเนาะแล้วเราอยากจะดูแลใครบางคนยังไงเบนคิดว่าทุกครั้งมันต้องเริ่มต้นที่เราอะว่าเราต้องเปิดใจก่อนหรือเราต้องกระทําสิ่งนั้นก่อนด้วยอย่างเงี้ยค่ะพอฟังเรื่องเล่าเมื่อกี้ก็นึกถึงเรื่องหนึ่งของตัวเองเนาะว่าเวลาที่เราทำงานบางทีเราก็จะรู้สึกว่าเราทำผิดพลาดไปโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจค่ะตอนนั้นจำได้ตอนนั้นน้องมีน้องสาวสองคนยังเด็กอยู่นะคะเขาเรียนประถมอยู่เลยแล้วก็พี่เบนก็มีหน้าที่ไปรับไปส่งน้องแล้วเบนก็ทำงานเนาะแล้วก็วันนั้นในที่ทำงานเนี่ยปรากฏว่าพี่เบนเจอคุณยายกับเด็กค่ะคุณยายกับหลานมาเจอที่โรงพยาบาลแล้วก็ต้องมาวัดไอคิวเนาะแล้วก็เชิญเข้ามาทั้งคู่พร้อมกันเลยก็เป็นเด็กแล้วก็คุณยายมานั่งปุ๊บนะพี่เบนก็ทักทายค่ะสวัสดีนะถามชื่อเขาแล้วบอกชื่อตัวเองนะแล้วก็ถามไถ่ว่าวันนี้คุณยายพามาแล้วคุณพ่อคุณแม่มาด้วยไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะปรากฏว่าพอถามแค่นั้นล่ะค่ะคุณยายก็พูดเลยค่ะบอกว่าโอ้พ่อแม่มันทิ้งมันไปตั้งแต่เด็กแล้วไม่มีใครเอาฉันเนี่ยเลี้ยงมาตั้งแต่เด็กอะไรเงี้ยค่ะโอ้แบบพอเขาพูดอย่างนั้นนะมีความรู้สึกว่าโอ้ตัวเองตกใจมากเลยแล้วก็มองไปที่หน้าเด็กเนาะแล้วก็เด็กก็ทําหน้าเฉยๆนะคะไม่ได้แสดงความรู้สึกอะไรแต่พี่เบนรู้สึกแย่มากแล้วพี่เบนก็เลยบอกคุณยายว่าคุณยายคะโอเคคุณยายไปนั่งรอข้างนอกนะเดี๋ยวใช้เวลาตรวจหลานประมาณชั่วโมงครึ่งถึง2 ชั่วโมงไม่คุยกับคุณยายละคือตัวเองมีความรู้สึกว่าคุณยายพูดคําพูดที่มันสะเทือนใจเด็กแล้วก็รู้สึกว่าเอ้ยเราไม่น่าทําแบบนั้นเลยแล้วก็เหมือนกับเป็นความรู้สึกผิดที่มันมีอยู่เนาะซึ่งแน่นอนว่าในเชิงเหตุและผลน่ะพี่เบนไม่ได้ทําอะไรผิดนะใช่ไหมแต่ว่าในความรู้สึกมันไม่โอเคมากเลยค่ะวันนั้นไปรับน้องมาจากโรงเรียนแล้วกลับถึงบ้านแล้วเราก็นั่งทานข้าวกันมีคุณแม่มีน้องแล้วก็มีพี่เบนเนาะก็นั่งอยู่แล้วก็ก่อนที่จะทานข้าวเพื่อนก็บอกกับทั้งแม่และน้องว่าขอกอดหน่อยได้ไหมแล้วก็กอดกันแล้วก็บอกเขาว่าวันนี้เบนทําเรื่องอย่างหนึ่งที่เบนรู้สึกว่าเบนรู้สึกไม่ดีเลยอ่ะทําเรื่องเนี้ยแล้วก็เล่าให้ฟังแล้วก็เล่าเรื่องแบบนี้แหละปรากฏว่าน้องที่อยู่ประถมอะค่ะน้องบอกว่าพี่เบนไม่ได้ทําอะไรผิดซะหน่อยคนที่ทําผิดอะคือคุณยายต่างหากที่เขาไม่คิดถึงใจหลานเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะเสร็จแล้วคือพอฟังน้องพูดก็จําได้ว่าโอ้ก็รู้สึกว่าเออมันใช่อ่ะก็บอกน้องว่าแต่ว่าถ้าพี่เบนไม่ถามคุณยายก็อาจจะไม่ได้พูดเนาะหรืออีกมุมหนึ่งเพื่อนก็คิดว่าคุณยายก็คงพูดมาเรื่อยๆแล้วเด็กก็คงได้ยินมาไม่รู้กี่ครั้งแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็แบบว่าแต่ก็จะทําให้พี่เบนระวังมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เหมือนกับที่พูดให้ฟังแบบเนี้ยที่พี่เบนบอกว่ามันเริ่มที่ตัวเราอ่ะการเริ่มที่ตัวเราคือเรากล้าที่จะบอกถึงความรู้สึกของเราคือเราไม่จําเป็นจะต้องแบบว่ามีเหตุมีผลหรือว่าไม่จําเป็นที่จะต้องเหตุผลเป็นแบบนี้ทําไมเธอรู้สึกแบบนี้มันไม่ไปด้วยกันนะอะไรเงี้ยเพราะมันก็คนละเรื่องไงบางทีมันก็เป็นคนละเรื่องบางทีเราก็รู้สึกได้ทั้งที่เรารู้ว่าเหตุผลผลเป็นอย่างนั้นนะแต่ความรู้สึกมันเป็นอย่างนี้ค่ะแล้วเราก็ยอมรับมันอย่างซื่อตรงเนาะแล้วเราก็พูดออกมาให้คนที่อยู่รอบข้างเราเข้าใจเนี่ยค่ะซึ่งการกระทําแบบเนี้ยเบนกําลังจะบอกว่ามันเป็นสิ่งที่พอเราเป็นคนกระทําแล้วก็คนรอบข้างเขาเห็นเราทําแบบนี้ใช่ไหมดังนั้นเนี่ยในผู้ปกครองที่ดูแลเด็กๆอยู่อะค่ะถ้าเราทําแบบนี้นะเราก็จะเป็นตัวอย่างแล้วเด็กๆเขาก็จะกล้าที่จะพูดแบบนี้ให้เราฟังด้วยว่าเขาก็ผิดพลาดนะหรือมันอาจจะดูเป็นที่แบบคนอื่นอาจจะมองว่างี่เง่านะแต่เขาพูดให้เราฟังได้
เพราะว่าเขาก็เคยเห็นโมเมนต์แบบที่เราพูดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันก็เลยทําให้เกิดความแน่นแฟนอะแล้วก็ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นมันก็จะมีกลับมาที่คําว่าพื้นที่ที่ก่อเตยอืค้างเอาไว้มใช่ไหมมันจะเป็นที่ที่เรารู้ว่าเราจะสื่อสารความจริงในหัวใจของเราให้ทราบได้หรือว่าความคิดของเราให้ทราบได้โดยที่เขาอาจจะไม่ได้เห็นด้วยกับเราก็ได้แต่เราจะรับฟังกันแบบอืมอืมอ๋อเต้ยมีประสบการณ์หรือมีเหตุการณ์อะไรประมาณนี้บ้างไหมคะเต้ยมันมีความเชื่ออันหนึ่งที่แบบได้ยินจากพี่เบนด้วยแล้วก็ตัวเองด้วยเนาะอันหนึ่งที่เต้ยสัมผัสได้ว่าช่วงหลังมาที่เต้ยแบบเหมือนเริ่มที่จะดูแลอยากที่จะไปดูแลคนที่ดูแลคนอื่นน่ะมันเกิดขึ้นจากการที่เราเหมือนเราได้รับพื้นที่นั้นในช่วงเวลาหนึ่งเหมือนที่พี่เบนเกิดขึ้นกับพี่เบนนะมันเป็นโมเมนต์ที่เรารู้สึกว่ามันมีอยู่จริงอ่ะแล้วเราก็เคยได้รับการดูแลแบบนี้เราก็อยากจะส่งต่อค่ะหมอเต้ยมีแบบประสบการณ์ร่วมแบบนี้บ้างไหมคะอยากจะพูดต่อจากพี่เบนเลยว่าพื้นที่ที่เรากำลังพูดถึงมันคือพื้นที่ในใจเนาะมันไม่ใช่ต้องเป็นห้องเป็นพื้นที่ทางกายภาพในโรงพยาบาลถ้ามีก็ดีครับที่เราจะได้พูดคุยจริงจังอะไรเงี้ยครับแต่ถ้ามันเป็นพื้นที่ในใจที่โอเคนะมันอาจจะเผลอด่วนตัดสินหรือว่าเผลอไม่พอใจกันไปบ้างได้มันก็ได้นะแต่ว่ามันจะเป็นยังไงนะถ้าเราใช้ความสงสัยใคร่รู้หรือว่าความเมตตาอีกนิดนึงว่าเอ๊ะมันจริงอย่างหรือว่าความไม่เชื่อตัวเองเนาะเอ๊ะมันจริงอย่างที่เราคิดไหมเนี่ยอะไรเงี้ยครับแล้วเราลองถามเขาดูสักนิดนึงเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นในใจเขาเพื่อให้เราได้ทํางานมากขึ้นครับก็มันก็จะช่วยให้พื้นที่หรือว่าขนาดของหัวใจเราใหญ่ขึ้นด้วยนะครับเรื่องเล่าอื่นๆที่พูดไปเนี่ยก็ไม่ได้ว่ามันจะง่ายนักเนาะเพราะว่าเป็นคนทำงานร่วมกันแล้วมันก็จะมีบริบทด้วยผมเป็นคุณหมอในทีมมีคุณพยาบาลคุณเภสัชแน่นอนเขาก็มีความเกรงอกเกรงใจผมอยู่ด้วยเหมือนกันอย่างเงี้ยครับหรือเป็นคุณพยาบาลมันก็จะมีบริบทหัวหน้าพยาบาลพยาบาลรุ่นพี่พยาบาลรุ่นน้องซึ่งในบริบทแบบนี้แน่นอนมันไม่สามารถพูดกันได้แบบทุกเรื่องอะไรเงี้ยครับถึงแม้ว่าถ้าเราสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มันพูดคุยกันได้ผมก็เชื่อว่าดีอันหนึ่งที่ผมพบว่ามันช่วยเลยก็คือให้บุคคลภายนอกได้เข้าอืมมาช่วยจัดกระบวนการหรือว่าเป็นเหมือนตัวกลางในการสื่อสารครับสิ่งที่ผมทำในทีมก็คือว่าเราจะตกลงกันว่าปีหนึ่งจะมีสักครั้งหรือ2 ครั้งเนี่ยที่เราได้เอาติ้งกันอืก็คมือไปใช้เวลาด้วยกันนอกสถานที่เลยแล้วเราก็เชิญวิทยากรเชิญคนที่เขามีความรู้ความชำนาญเนี่ยครับมาดูแลใจพวกเราเพราะหลายครั้งมันก็ยากที่จะพูดอะไรเงี้ยครับอันนี้ก็ช่วยที่เหมือนเราได้แบบล้างไพ่กันสักรอบหนึ่งอะไรเงี้ยอือีกกิจกรรมหนึ่งที่ผมเห็นตอนที่ผมมาเรียนแล้วนะแล้วก็ทีมผมเนี่ยเขาก็ทำก็คือที่หาดใหญ่มีคุณเช็คก็คือก่อนชุมชนกรุณานี่แหละที่หาคด่ใะหญ่เขาก็เข้าไปสอนการจัดดอกไม้ให้กับคุณพยาบาลแม้ในกระบวนการจัดดอกไม้เนี่ยมันก็เป็นกระบวนการที่เราได้ใคร่ครวญสืบค้นสิ่งที่อยู่ภายในใจแล้วก็ในการที่มีความด้วยกันก็เป็นการทํางานด้วยกันด้วยเหมือนกันนะครับและดอกไม้มันก็เป็นอะไรที่มันธรรมชาติแล้วก็สวยงามใครเดินไปผ่านไปผ่านมาเห็นแล้วมันก็เหมือนชุบชูใจอย่างเงี้ยครับผมก็เห็นว่าแค่กิจกรรมจัดดอกไม้เนี่ยแล้วพยาบาลเขามาช่วยเป็นช่วงเวลาที่เขาได้พักผ่อนด้วยแล้วผลงานที่มันเกิดขึ้นมันก็เป็นสิ่งที่ภาคภูมิใจพอวางในวอร์ดมันก็เหมือนเปลี่ยนเอเนอร์จีเปลี่ยนพลังงานของคนที่ทำงานตรงนั้นด้วยเหมือนกันนะครับอืมนี่ก็พูดให้เห็นไอเดียเนาะในการแบบดูแลใจว่ามันสามารถทำได้หลากหลายรูปแบบอืมสนใจตรงนี้ล่ะค่ะแล้วก็อยากจะไปต่อด้วยเลยเนาะเพราะอันหนึ่งที่อย่างที่บอกว่าไลฟ์ครั้งเนี้ยที่เราคุยกันเนี่ยมันเป็นตอนสุดท้ายแล้วแล้วเราก็รู้สึกว่าไม่ได้แค่ในส่วนของการที่ทีมดูแลกันเองอย่างที่ตอนต้นที่เตยเปิดด้วยกันที่บอกว่าขจัยดูแลซัพพอร์ตทีมยังไงเนาะแต่อย่างขจัยเองเนี่ยพอแข็งแกร่งมากแล้วด้วยในทีมที่ดูแลกันเองแล้วก็ทําให้มันเป็นเนื้อเป็นตัวที่สุดแล้วเนี่ยในวันหนึ่งขจัยก็เติบโตแล้วก็
ไปเป็นผู้ดูแลผู้อื่นเช่นหลายๆโรงพยาบาลหลายๆพื้นที่ค่ะก็เชิญวิทยากรจากคาไตเนี่ยเข้าไปดูแลแบบที่หมอเต้ยบอกเลยว่าเอาวิทยากรจากข้างนอกเนี่ยเข้าไปดูแลเพราะว่าเราทุกคนจะได้เหมือนเซตซีโร่อะมาแบบว่าเป็นผู้เข้าร่วมด้วยกันแล้วก็มีคนมาดูแลใจพวกเราเนาะอย่างในส่วนของเตยเองนะกับหมอเต้ยก็มีครั้งหนึ่งที่เราได้ไปทําที่คาเมเลียนนะคะที่นครปฐมเนาะก็ไปดูแลผู้ดูแลเหมือนกันนะคะทีเนี้ยก็เป็นไอเดียให้กับผู้สร้างสรรค์ชุมชนกรุณาในทุกๆพื้นที่ด้วยว่าศักยภาพของคุณนะบวกกับเครื่องไม้เครื่องมืออาจจะใช้อย่างนี้ละกันจริงๆ Pit Food Date เองค่ะเราทําชุมชนกรุณาเนี่ยไม่ได้เพียงแต่แค่การดูแลที่เป็นผู้ป่วยเนาะหรือดูแลคนที่ดูแลใจทั่วไปแต่ว่าเราดูแลใจของคนดูแลใจของบุคลากรสุขภาพด้วยมีเครื่องไม้เครื่องมือหลายตัวของเราอย่างแคร์คลับอย่างเงี้ยค่ะเราก็ได้มีโอกาสในการเข้าไปใช้ให้กับบุคลากรสุขภาพเนาะหรือแม้กระทั่งที่หมอเต้ยบอกเองตอนต้นว่าเกมไพ่ไขชีวิตหลายครั้งก็ช่วยในการดูแลใจนะถึงแม้จะเป็นชุดคําถามที่เกี่ยวกับเรื่องความตายก็จริงแต่ว่ามันได้เข้าไปดูแลบางอย่างข้างในของแต่ละคนนะคะรวมถึงไพ่ฤดูฝนของเราที่เราก็ได้ใช้ในการที่นํามาสํารวจความรู้สึกที่พี่เบนบอกนะว่ามันคือการยอมรับอะว่าตอนนี้เรารู้สึกอะไรแล้วเรามีความต้องการอะไรนะคะทีนี้เมื่อกี้หมอเต้ยพูดมาแล้วเต้ยก็เลยสนใจแบบนี้ค่ะพี่เบนหมอเต้ยว่าหลายคนที่ฟังอยู่ตรงเนี้ยอะอาจจะเป็นคนที่ทําชุมชนกรุณามาแล้วประมาณนึงแหละแล้วก็รู้สึกว่าอยากที่จะมีโอกาสอะได้เข้าไปดูแลบุคลากรในระบบมันมีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนคะที่กลุ่มคนที่เป็นผู้สร้างสรรค์ชุมชนกรุณาจะขอเข้าไปดูแลคนในระบบมันมีการปักอินกันยังไงเล่าเป็นประสบการณ์ที่เคยเจอก็ได้ค่ะเพราะว่าในหลายพื้นที่ก็อาจจะรู้สึกว่าเออเราจะไปถึงได้ยังไงนะอย่างเช่นจะมาคอนเน็กต์หมอเตอร์ได้ยังไงล่ะว่าเออเนี่ยสามารถไปช่วยดูแลใจได้นะแบบเนี้ยค่ะเอาเป็นไอเดียให้กับท่านผู้ชมด้วยค่ะเอาจากที่ทำจริงๆแล้วกันคือแน่นอนว่าเวลาที่ไปที่ไหนด้วยหมวกของบุคลากรสาธารณสุขเนาะนะคะมันก็อาจจะได้ถูกรับเชิญให้ไปทำโน่นทำนี่หรือว่าแม้กระทั่งเราไปทำงานในโรงพยาบาลของเราเองสิ่งที่พี่เบนทำเสมอเลยก็คือเราก็จะมีเครื่องมือของชุมชนกรุณาเนี่ยพกอยู่อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เวลาใครชวนคุยด้วยอย่างเช่นถามว่าช่วงนี้ทำอะไรบ้างอะไรเงี้ยก็จะบอกว่าทำอันนี้แล้วก็มีอันนี้นะสนใจไหมอะไรเงี้ยค่ะก็เหมือนขายของเล่าให้ฟังอะไรเงี้ยเนาะอันนี้คือหมายถึงคนที่อยู่ในโรงพยาบาลด้วยกันนะคะแล้วก็อย่าง21 วันพารุ้งมาพบใจเนี่ยพี่เบนก็ชวนนะหมายถึงว่าเวลาเจอใครแล้วก็อย่างเช่นพี่ๆที่เป็นหัวหน้าวอร์ดหรือว่าน้องที่เป็นสตาฟเองบางคนก็มาถามแล้วก็บอกว่าเอ้ยแบบอยากช่วงนี้ไม่ค่อยดีอ่ะน้องเบ้นมีอะไรแบบว่าจะช่วยได้ไหมบอกอ๋อพี่จะทำอันนี้ไหมอ่ะจัดกลุ่มมาก็ได้นะแล้วเดี๋ยวเบ้นช่วยทําให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นกลุ่มส่วนตัวเหมือนกับเป็นอินเฮ้าส์ทำให้โดยที่ก็ไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ให้ทําซึ่งมันก็เหมือนกับมันจะทําให้เกิดกลุ่มคนที่เขามีความใกล้ชิดอะแล้วเขาได้แชร์ริ่งอะไรกันบางอย่างมันก็เป็นการซัพพอร์ตกันนะเพื่อนบางคนเนี่ยแบบเป็นเพื่อนสนิทกันอะแต่ว่าเขาไม่เคยรู้แต่พอเขามาทำ21 วันเขารู้มาพบใจในกลุ่มย่อยด้วยกันอะเขากลับพบว่าเอ้ยมันมีบางเรื่องบางอย่างที่เอ้ยเพื่อนไม่เคยบอกเขาเลยแต่เพื่อนมาพูดในกลุ่มนี้มันก็ทําให้เขามีโอกาสได้ไปพูดคุยกันมากขึ้นแบบในแบบนี้ก็มีนะคะหรือแม้กระทั่งถ้าเป็นคนข้างนอกค่ะอย่างมีโอกาสได้ไปเจอคุณอสม.นะคะหรือว่าชมรมผู้สูงอายุโรงเรียนผู้สูงอายุทั้งหลายเนี่ยค่ะอาจจะไปพูดเรื่องอาจจะไปพูดเรื่องของความเครียดก็ได้นะหรือบางทีไปเยี่ยมบ้านอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เจอเขาคุยกันอะไรเงี้ยก็บอกว่าเนี่ยเบนทำในเรื่องนี้อยู่นะถ้าเผื่อสนใจก็บอกได้อะไรเงี้ยค่ะก็ชวนมาพูดคุยให้ฟังได้แล้วก็จะนัดแนะเวลากันก็ได้อะไรเงี้ยค่ะพอเราบอกแบบนี้พี่เบนมีความรู้สึกว่ามันเกิดจากเจตจำนงที่ชัดเจนของเราเนาะว่าเรากำลังทำเรื่องเนี้ยแล้วเราเชื่อว่าของเราเหมือนกับเครื่องมือเราดีเราเชื่อว่าของเราดีอะเครื่องมือเราดีหรือว่าเราเชื่อว่าคอนเซ็ปที่เรากำลังทำมันดีอะแล้วเราก็อยากจะทำให้มันเกิดขึ้นแล้วก็มันเป็นความเป็นมันเป็นของดีที่เราแบ่งให้เพื่อนเราไม่ได้หมายความว่าของดีนั้นมันจะหมดมันกลับเป็นว่าเรากำลังช่วยทำให้มันเกิดให้มันเกิดขึ้นแล้วก็ถ้าใครอยากจะทำต่อเราก็พร้อมที่จะ
นะคะคิดว่ามันน่าจะเป็นในแบบนั้นมากกว่าที่พี่เบนทำเนาะนะคะจากร่วมถึงมาตอนเนี้ยที่ย้ายที่ทํางานนะแล้วก็ย้ายจังหวัดเนี้ยค่ะพอมาอยู่อุบลราชธานีเนี่ยนะจริงๆแล้วเนี่ยที่อุบลเนี่ยก็จะมีทางออนนะที่เขาทําชุมชนกรุณาแต่เขาก็ทําอยู่ในกลุ่มโรงเรียนเฉพาะกลุ่มเป็นสําหรับเด็กประถมอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ออนก็มาขอไอเดียว่าพี่เบนคิดว่ายังไงจะทําแบบไหนที่นี่ที่ไหนได้บ้างก็บอกไอเดียน้องว่าต้องทํายังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยมีความรู้สึกว่าจริงๆการคือเราสามารถที่จะเป็นคนขับเคลื่อนด้วยตัวเราเองก็ได้นะหรือเราสามารถเป็นที่ปรึกษาให้กับคนที่ต้องการสร้างสรรค์ชุมชนกรุณาก็ได้ค่ะแล้วก็สําหรับคนที่ยังไม่ทราบว่าจะต้องทํายังไงจะเริ่มต้นยังไงค่ะจะบอกว่าตอนนี้ค่ะอย่างแพ็กเกจที่เราทํามาล่าสุดเนี่ยคือปลูกชุมชนกรุณานะถ้าใครสามารถที่จะเข้าถึงหรือว่าไม่แน่ใจว่าตอนนี้เรามีขายในช้อปปี้ไหมนะถ้าเรามีขายเนาะเราก็โไอปตัวรใเชคร่ื่ไอหงมไมค้ะเครื่องมือค่ะของอเร๋อาเนี่ยค่ะสามารถที่จะเอาไปศึกษาเนาะแล้วก็มันง่ายมากเลยเขามันมีขั้นตอนให้เห็นชัดเจนค่ะแล้วก็จะสามารถให้สร้างสรรค์ชุมชนกรุณาได้แล้วก็ถ้าเผื่อว่าอ่านแล้วไม่เข้าใจนะต้องการพี่เลี้ยงนะคะก็ติดต่อมาทางเพจของพี่ชูเดทได้ซึ่งพวกเราก็ยินดีที่จะสนับสนุนอยู่แล้วตัวโคโค่บิลดิ้งทูคิดตอนนี้ต้องขอเขียนขอค่ะว่าจะเอาไปเนี่ยเอาไปใช้ในพื้นที่ไหนเนาะอันนี้ยังไม่มีจําหน่ายเพราะว่าเราก็อยากให้คนที่ได้เอาไปใช้แล้วก็สร้างสรรค์จริงๆแล้วอยากจะบอกพี่เบนกับหมอเต้ยว่าตอนนี้มีคนเขียนขอมาเยอะมากแล้วก็กําลังจะสร้างชุมชนกรุณาขึ้นมาแล้วจริงๆค่ะคือต้องบอกว่าตัวเครื่องมือเนี่ยออกแบบมาก็จากการทํางานของขจัยนะกับการทํางานของพวกเราที่พวกเราก็แบบเหมือนมีเส้นทางมาเนาะแล้วก็เอามาทําเป็นตัวการ์ดซึ่งทําให้เราใช้งานได้มากขึ้นค่ะแล้วก็หลายๆคนก็เนี่ยฟีดแบ็กในตอนสุดท้ายนี่แหละที่บอกว่าเออเราอ่ะบางทีเราทํางานเนี่ยเรารู้สึกว่าเราอยากทํางานเพื่อผู้คนเนาะแต่การได้กลับมาดูแลตัวเราเองมันก็เป็นส่วนสําคัญเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นพาร์ทหนึ่งของ Coco Building Toolkit ด้วยค่ะในส่วนหนึ่งของการสร้างชุมชนกรุณาอย่างที่พี่เบนบอกไปตอนต้นเลยว่าเราไม่อาจแบบทําสิ่งนี้ได้เพื่อไปบอกคนอื่นได้โดยที่แบบตัวเราไม่ได้เป็นแบบนั้นหรือทําแบบนั้นเนาะเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะต้องเริ่มจากตัวเราจริงๆเริ่มต้นจากพื้นที่ในหัวใจของเราจริงๆเนาะค่ะหมอเต้ยมีตรงไหนบ้างไหมคะที่อยากจะเสริมเพิ่มเติมค่ะเราก็พูดในมุมคนในเนาะหมายถึงอวื่าเรามก็อยอูื่มในระบบบริการสุขภาพอะไรเงี้ยครับแล้วถ้าถามว่าอ่ะถ้าผู้ฟังเป็นคนในระบบอยู่แล้วก็อาจจะเอาตัวเองเข้ามาเรียนรู้มากขึ้นก็ได้นะครับทางที่ School Days ก็มีกิจกรรมอะไรหลายอย่างที่มาชวนชวนแนะนำให้รู้จักเครื่องมือเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆในการดูแลใจผมคิดว่าช่วยมากๆเลยครับอันที่สองถ้าเราเป็นคนในแล้วเราเห็นว่ามันมีอาสาสมัครหรือว่ามันมีบุคลากรที่อยู่ในชุมชนที่เขาพร้อมที่จะดูแลอะไรเงี้ยครับเราสามารถทำความรู้จักเข้าไปพูดคุยเชื่อมโยงกันแล้วก็ชวนกันมาจัดกิจกรรมให้กับผู้ดูแลก็ได้ไม่ว่าจะเป็นบุคลากรสุขภาพหรือผู้ดูแลที่เป็น caregiver จริงๆของผู้ป่วยในโรงพยาบาลอะไรเงี้ยครับผมเชื่อว่าการที่ทำให้คนที่มีศักยภาพได้เชื่อมโยงกับผู้ที่ต้องการเนี่ยมันก็จะช่วยเอื้อให้เกิดชุมชนการดูแลกันและกันมากขึ้นเนี่ยครับผมยกตัวอย่างที่ผมทำในช่วงก่อนที่จะมาเรียนผมก็จะรวมตัวกับอาจารย์3-4 คนในโรงพยาบาลหาดใหญ่เรารวมตัวกันตั้งชื่อกลุ่มว่ากลุ่มละมุนมลาจากำมคำุว่านซอฟต์สกิลน้อละมุนเป็นแบบซอฟต์สกิลแล้วก็ใครที่มีวิชาความรู้อะไรก็มาแบ่งปันกันเราก็เหมือนทำโปสเตอร์เองจองห้องเองแล้วก็ประชาสัมพันธ์เองให้กับบุคลากรในโรงพยาบาลมาเรียนรู้กันแล้วก็ช่วงไหนที่ผมมีเพื่อนมาจากกรุงเทพแล้วเขาอยากจะมาจัดให้เราก็แบบโอเคดูแลเขาอะไรเงี้ยครับคราวนี้เนี่ยถ้าเกิดเป็นผู้ฟังเป็นบุคลากรนอกโรงพยาบาลหรือว่าอยู่นอกระบบเนี่ยผมคิดว่าเราก็สามารถค่อยๆทำแล้วก็สร้างคอนเน็กชันได้นะครับอาจจะทำในพื้นที่ชุมชนของตัวเองก่อนแล้วก็อาจจะประชาสัมพันธ์ในวงกว้างขึ้นและยิ่งถ้าเกิดมีบุคลากรสุขภาพสักคนหนึ่ง
เขาเข้ามาเห็นมาเข้าร่วมกิจกรรมแล้วก็เห็นว่าเราทําอะไรได้นะครับรูปแบบในความสัมพันธ์ที่เราได้พูดคุยกันเชื่อมโยงกันมันก็อาจจะขยายผลไปสู่เนื้องานในพื้นที่ต่างๆหรือว่าเอาไปปลั๊กอินกับระบบในโรงพยาบาลได้ด้วยเหมือนกันอย่างเงี้ยครับสิ่งหนึ่งที่คนในโรงพยาบาลจะกลัวคือกลัวการมาขายของอะไรเงี้ยครับซึ่งมันก็มีทั้งตัวอย่างที่มันเคยเกิดขึ้นหรืออะไรเงี้ยครับบทเรียนหนึ่งก็คือว่ามันก็จะต้องมีการดูแลทั้งอาสาสมัครที่จะเข้ามาโรงพยาบาลด้วยในขณะเดียวกันก็เหมือนดูแลคนในโรงพยาบาลด้วยอย่างเงี้ยครับอาจจะต้องมีเหมือนตัวกลางที่จะช่วยเชื่อมโยงระหว่างอาสาสมัครภายนอกแล้วก็ภายในที่ให้สามารถทํางานร่วมกันไปได้อย่างเงี้ยครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สามารถเริ่มทําได้นะแต่ว่ามันก็ใช้กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันเนี่ยเพื่อที่จะได้สร้างให้เกิดระบบเกิดขึ้นในโรงพยาบาลเป็นต้นครับหรือแม้กระทั่งว่าเราอาจจะแบบเหมือนมุ่งเน้นว่าบุคลากรในระบบเนี่ยอาจจะต้องเป็นหมอเป็นพยาบาลที่หน้างานล้นมือนะจริงๆยังมีอีกกลุ่มหนึ่งที่น่าสนใจนะคะอย่างเตยเองชุมชนบ้านเตยเนี่ยคืออสม.ตอนครั้งแรกๆที่เตยเข้าไปหาอสม.นะคือเตยอ่ะแบบเอาง่ายๆว่าเราอ่ะด้วยความที่เราไม่ได้เคยลงพื้นที่ไม่ได้เคยเข้าไปเลยในฐานะนักสร้างสรรค์ชุมชนกรุณามือใหม่อย่างนี้เนาะเราก็คิดว่าโอ้เนี่ยเขาต้องได้เรียนรู้ค่ะที่เป็นหมอเตยว่าเขาต้องได้เรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับความตายต้องได้วางแผนเรื่องตายเหมือนเราพุ่งไปเลยว่าเนี่ยแบบชุมชนเนี่ยต้องแบบอยู่ดีตายดีนะอะไรเงี้ยแต่พอไปเข้าไปสัมผัสจริงๆเชื่อไหมคะว่าสิ่งที่อาสาสมัครหรืออสม.ต้องการอ่ะอสส.ด้วยนะในเขตเมืองนะเขาต้องการการดูแลใจก่อนอ่ะเพราะว่าเขาคือคนทํางานในหน้างานซึ่งเขาไม่เคยแบบได้รับการตั้งคําถามว่าเขาเป็นยังไงบ้างตอนนี้เขารู้สึกยังไงเขาไม่เคยรับรู้เลยว่าไอ้ชุดคำความรู้สึกเนี่ยมันประกอบไปด้วยอะไรบ้างไม่เคยได้กลับมาสำรวจตัวเองรู้แต่ว่าวันนี้ฉันจะออกไปตัดผมให้คนป่วยฉันจะไปนวดฉันจะไปทำกายภาพให้ฉันจะไปวัดความดันให้เขารู้แค่นั้นค่ะแต่ในวันที่เราเริ่มเอาการดูแลไปดูแลเขาเนาะวันหนึ่งเราก็จะกลายเป็นทีมหนึ่งของเขาเป็นหนึ่งในทีมแล้วมันก็จะกลายเป็นเขาว่ากลับมาดูแลเราด้วยในฐานะที่เราเป็นทีมเดียวกันเขาก็จะกลับมาถามแล้วว่าแล้วตอนนี้เราเป็นยังไงบ้างมันบางทีมันตรงอย่างที่พี่เบนซ์บอกเลยว่าคอนเซปต์ชุมชนกรุณามันไม่ใช่การให้ไปแล้วเราขาดพร่องอ่ะแต่ชุมชนกรุณาคือยิ่งให้ยิ่งได้ยิ่งให้ยิ่งแบบมันยิ่งเป็นหนึ่งเป็นเนื้อเดียวกันอะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยในหลายๆหน้างานเนี่ยพื้นที่ที่เราพูดถึงว่าคนต้องการพื้นที่อันเนี้ยมันมีอยู่หลายที่มากเลยนะแล้วเราก็สามารถเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของทีมได้อย่างคาใจเองตอนนี้ก็โหแบบไปในหลายๆหน้างานมากๆเลยอย่างเงี้ยค่ะทั้งเยาวชนด้วยทั้งการปลั๊กอินเข้ากับชุมชนโรงพยาบาลหรือโรงพยาบาลมะเร็งหรือกับเกี่ยวกับเด็กเนาะมาเราทําได้หลากหลายหน้างานมากๆแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือการแบบกลับมาดูแลตัวเราอันนี้ที่เตยจะพูดถึงต่อไปเนาะหมอเต้ยพี่เบนก็คือว่าแน่นอนว่าเราทํางานเนี่ยเราสร้างสรรค์ชุมชนกรุณาเรากึ่งการเป็นจิตอาสาด้วยซ้ำไปที่เราทําในการสร้างสรรค์สิ่งเนี้ยแต่อีกอันนึงมันก็คือทําเพื่อประโยชน์แก่ตัวเราเนี่ยแหละว่าวันหนึ่งเราก็จะต้องอยู่ในวงล้อมนี้เนาะในการดูแลในวงล้อมแบบนี้แต่การทํางานเพื่อดูแลผู้อื่นนะคะมันมีช่วงภาวะเหมือนกันเตยเองพูดสะท้อนตัวเตยเลยนะมันอาจจะท้อหรืออาจจะรู้สึกว่ามันไปต่อไม่ถูกหมดพลังไม่รู้จะไปต่อยังไงดีถ้าเราไม่ได้มีทีมที่มาซัพพอร์ตเราได้ทันทีเนาะเราเองในฐานะคนสร้างสรรค์ชุมชนกรุณาค่ะเราจะมีวิธีในการดูแลตัวเราเองอะยังไงได้บ้างในวันที่เรารู้สึกว่ามันหมดพลังมันหมดไฟมันตัดใจมันอยากทําต่อแล้วนะแต่ว่ามันก็มีความรู้สึกบางอย่างขึ้นมาค่ะอยากให้ช่วยแชร์หน่อยเผื่อว่าตรงเนี้ยใครที่แบบก็อยากได้รับการดูแลใจเหมือนกันนะเราจะเริ่มต้นดูแลใจเราได้อย่างไรบ้างเป็นตอบก่อนละกันค่ะก็พี่เป็นรู้สึกว่าคนที่มาทำงานเกี่ยวกับเรื่องของปัญหาสังคมอะไรอย่างเงี้ยคนที่เป็นจิตอาสาโน่นนี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะมีเยอะนะมีเยอะคือคนที่เห็นปัญหาจุดเล็กจุดน้อยแล้วก็ลุกขึ้นมาที่อยากจะทำโน่นนี่ส่วนตัวเนี่ยเวลาไปที่ไหนเนี่ยค่ะมีความรู้สึกว่าพบเจอคนเหล่านี้อยู่เสมอเลยนะคะสิ่งสำคัญก็คือว่าเวลาเห็นเขาอะส่วนตัวเป็นเองเป็นจารู้สึกว่า
เบนจะต้องบอกเขาว่าเบนเห็นอะไร คือพูดในสิ่งที่เบนเห็นนะว่าโอ้พี่แบบว่าพี่ทําแบบเนี้ยแบบเหนื่อยไหมอ่ะแต่มันดีเนาะอะไรเงี้ยคือแค่คําพูดแล้วมันเป็นคําพูดจริงๆอ่ะที่เออมันเยอะอ่ะพี่เหนื่อยไหมแต่มันดีเนาะอะไรเงี้ยค่ะแค่เนี้ยมันก็เป็นเหมือนกับกุญแจนะที่จะนําทางให้เราได้คุยกันอ่ะแล้วเราก็อาจจะมีโอกาสที่จะให้กำลังใจหรือว่ามีโอกาสที่จะได้รับฟังเขาแล้วทำความรู้จักกันมากขึ้นเราแค่พูดในสิ่งที่เราเห็นด้วยความจริงใจเท่านั้นเองเวลาที่เราเห็นอันนี้เป็นส่วนหนึ่งนะคะก็มันเหมือนกับและอย่างที่พี่เบนบอกค่ะเมื่อกี้พี่เบนเห็นเขาทําอะไรมันเหมือนเป็นการให้กําลังใจเขาเนาะแต่พี่เบนกําลังจะบอกว่ามันคือการให้กําลังใจตัวเองด้วยเพราะว่าเราไม่ได้ทําอยู่คนเดียวคนอื่นก็กําลังทําเราต่างทําหน้าที่ที่เราทําได้ค่ะพี่เบนมองว่าความทุกข์อย่างหนึ่งก็คือความทุกข์อย่างหนึ่งก็คือบางทีเราอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยฉันทํามาตั้งเยอะแต่ปัญหามันยังเยอะเท่าเดิมเลยหรือว่าฉันทํามาแล้วมันทำไมไม่เห็นมันดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อาจจะทําให้เราท้อหรือว่าฉันเหนื่อยอยู่ตรงนี้มีคนเห็นหรือเปล่าอะไรเงี้ยเนาะส่วนตัวพี่เบนเองพี่เบนรู้สึกว่าเหนื่อยก็พักเนาะเหนื่อยคือเหนื่อยได้แล้วลุกขึ้นมาพอมันเห็นปุ๊บเนี่ยอ๋อแล้วจะทำยังไงดีอ่ะแต่พอเราเห็นคนที่ทําเหมือนกันน่ะแล้วบางทีคนอื่นก็เป็นแรงบันดาลใจให้เราในทางตรงกันข้ามเราเองก็เป็นแรงบันดาลใจให้กับคนอื่นได้อันนี้คือการที่เหมือนกับคือเราเป็นทีมเดียวกันเนาะใช่ไหมคะว่าเราอยู่คนเราอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้ว่าแต่เราทําเรื่องเดียวกันอยู่เหมือนพวกเราสามคนวันนี้ที่เรามาอยู่หน้าจอเราก็อยู่คนละที่อ่ะแต่ว่าเราเชื่อในเรื่องเดียวกันเราก็เลยมารวมตัวกันตรงนี้ใช่ไหมคะอันนี้คือการก็เป็นการดูแลซึ่งกันและกันเหมือนกันนะแล้วก็พี่เบนก็เชื่อว่าการไลฟ์ของเราสามคนในวันนี้มันก็เป็นกําลังใจให้คนอื่นที่มาฟังเราคนอื่นที่อาจจะคิดเรื่องดีๆแล้วอยากจะทําเรื่องดีๆในพื้นที่ของตัวเองอยู่ซึ่งอาจจะไม่ใช่เป็นประเด็นของการอยู่ดีตายดีไม่ได้เป็นประเด็นของ palliative ก็ได้อาจจะเป็นเรื่องอื่นนะคะเราก็ถือว่าเรากําลังดูแลสังคมของเราด้วยกันนะคะอันนี้คือส่วนหนึ่งแต่ถ้าในเรื่องส่วนตัวของตัวพี่เบนเองค่ะพี่เบนเจริญสติคําว่าเจริญสติพี่เบนรู้สึกว่าสติเนี่ยเป็นตัวสําคัญมากๆเลยที่จะทําให้เรากลับมาแล้วก็ตั้งหลักกับตัวเราเองได้เนาะโดยที่วิธีการก็คือการใช้ลมหายใจค่ะจะบอกว่าไม่รู้ใครเป็นคนสร้างมนุษย์เนาะแต่ว่าคนที่ให้ชีวิตเราเนี่ยให้เรามีชีวิตในร่างกายของมนุษย์เนี่ยให้เครื่องมือสําคัญมากๆเลยคือลมหายใจค่ะลมหายใจทําให้เรามีชีวิตเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่หยุดหายใจเราคือเราก็ตายเนาะอันนั้นมันเป็นกลไกโดยธรรมชาติแต่ในขณะเดียวกันถ้าเรารู้จักใช้ลมหายใจอ่ะถ้าเราใช้ลมหายใจเครื่องมือที่ธรรมชาติให้กับเรามาเป็นอ่ะมันก็จะช่วยทําให้เราเนี่ยมีเพื่อนค่ะมีเพื่อนที่เราจะไปอยู่ที่ไหนเนี่ยแล้วเวลาเราเจอเรื่องร้ายเราเจอเรื่องดีค่ะการที่เรากลับมาหาเพื่อนคนนี้ก็คือลมหายใจของเราเนี่ยมันจะทําให้เรากลับเข้ามาตั้งหลักแล้วก็มั่นคงข้างในได้นะคะแล้วก็จะทําให้เราเนี่ยไปต่อได้ส่วนตัวเองมีวิธีการที่เราจะกลับมาเนี่ยค่ะอาจจะกลับมาดูลมหายใจเฉยๆก็ได้นะหรือบางครั้งเราอาจจะทํางานศิลปะเล็กๆของเราเป็นช่วงก่อนที่เป็นรอยต่อก่อนที่จะเจอคนไข้คนต่อไปอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าจะทํางานชิ้นต่อไปจะไปประชุมต่อไปเลยกลับมาตั้งหลักทํางานศิลปะนิดหน่อยหรือว่าตามรู้ลมหายใจอันนี้ก็เป็นตัวที่พี่เบนใช้ช่วยตัวเองขอบคุณพี่เบนค่ะหมอเต้ยค่ะเราจะดูแลตัวเรายังไงได้บ้างค่ะมันก็อาจจะเริ่มจากการยอมรับก่อนนะว่าเราเหนื่อยแล้วมันก็เหนื่อยจริงๆเวลาที่เราเหนื่อยอะไรเงี้ยครับแล้วมันอาจจะบอกตัวเองสักนิดนึงก็ได้ว่าเจ๋งว่ะเจ๋งมากเลยที่เราเลือกที่จะมาดูแลงานตรงนี้ดูแลผู้คนตรงนี้เพราะว่าหลายคนที่เราเจอเนี่ยก็คือว่าเขาไม่กล้าที่จะยอมรับว่าเราเหนื่อยแล้วก็ไม่กล้าที่จะดูแลตัวเองเพราะเขากลัวว่าการดูแลผู้อื่นมันจะบกพร่องไปแต่ถ้าเกิดลองหยุดสักนิดนึงเราก็รับรู้ว่ามันก็เหนื่อยนะที่เราทํามาแล้วผลของการเหนื่อยมันก็มาจากการที่เราลงทุนลงแรงในการดูแลผู้คนด้วยเหมือนกันอย่างเงี้ยครับมันจะเป็นยังไงนะถ้า
ในสมการที่เราดูแลผู้คนอื่นๆด้วยเนี่ยเราเพิ่มอีกสักคนหนึ่งเข้าไปด้วยเหมือนกันซึ่งคนคนนั้นคือตัวเราเองและเมื่อตัวเราเองได้รับการดูแลแน่นอนแหละว่ามันจะส่งผลดีกับคนที่เรากำลังดูแลอยู่ด้วยเช่นกันครับเพราะฉะนั้นอาจจะแค่บอกตัวเองสักนิดหนึ่งก่อนก็ได้ครับว่าเจ๋งแล้วเก่งมากแล้วที่เราทำมาถึงตรงนี้ได้แล้วมันก็โอเคนะที่คุณจะดูแลตัวเองเพราะเราเชื่อว่าคุณก็ไม่ได้ทอดทิ้งใครที่ไหนหรอกการดูแลตัวเองไม่ใช่เป็นเรื่องอะไรที่ต้องใหญ่เลยแต่ว่ามันอาจจะเป็นแค่เหมือนที่พี่เบนบอกก็ได้ครับกลับมาหายใจกับเองสักครั้งหนึ่งให้เราได้หายใจได้เต็มปอดให้ลมหายใจนี้เป็นลมหายใจที่จะได้กลับมาดูแลตัวเองแค่สองถึงสามลมหายใจแล้วเราก็ทำงานไปต่อได้ด้วยเหมือนกันครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สำคัญมากสำหรับผู้ดูแลเนาะที่จะรู้จักดูแลตัวเองเพราะสิ่งที่เราทำมันไม่ใช่แค่การวิ่งระยะสั้นอะแต่มันเป็นการวิ่งระยะไกลอย่างเงี้ยครับที่เราจะต้องหมั่นชาร์จแบตเติมพลังไปเรื่อยๆถ้าให้ใช้ของตัวเองก็ตลกมากเลยอาบน้ำแล้วก็ซักล้างห้องอะไรเงี้ยรู้สึกว่าเออมันได้แบบดูแลห้องอะไรเงี้ยครับแล้วก็อาบน้ำแค่แบบน้ำไหลผ่านอะไรเงี้ยก็รู้สึกดีกับตัวเองละถ้ามีเวลาหน่อยก็จะไปนวดชอบมากเวลานวดนะครับมันเหมือนเป็นช่วงเวลาที่แบบไม่ต้องดูมือถือไม่ต้องทําอะไรแล้วเราก็อยู่กับร่างกายเราแล้วเรารู้เลยโหมันมีหลายส่วนที่มันตึงอะไรเงี้ยแล้วทุกครั้งที่หมอนวดเอามือเข้าลงไปกดไปสัมผัสอ่ะมันแบบรู้สึกดีมากที่เราได้รับการดูแลกล้ามเนื้อมัดนั้นเราอนุญาตให้หมอนวดเขาดูแลอะไรเงี้ยฟินมากอันนี้แต่ละคนผมก็เชื่อว่ามีวิธีในการดูแลตัวเองไม่เหมือนกันนะบางคนก็กินอาหารอร่อยอร่อยหรือว่าลงไปออกกําลังกายอย่างเงี้ยครับผมก็เชื่อว่าพวกเราทุกคนมีวิธีในการดูแลตัวเองอยู่แล้วล่ะแต่ว่าอย่าลืมหาเวลาแล้วก็อย่าลืมอนุญาตให้ตัวเองได้รับการดูแลด้วยเหมือนกันดีจังค่ะเมื่อกี้พี่เบนจะแซวอะไรหมอเต้เยมื่อกี้จะแซวตอนนี้มีแซวสองเรื่องแซวเรื่องแรกคือใช้คําว่าล้างใช้คําว่าล้างห้องเเรมืา่อกี้ใช้คำพี่เบนรู้สึกว่าพอพี่เบนฟังแล้วโอ้ล้างห้องนี่แบบว่าเรื่องใหญ่เลยนะเนาะแล้วก็แซวเรื่องที่สองก็คือแบบโอ้โหตอนพูดถึงเรื่องนวดเนี่ยมีความรู้สึกว่าแหมอยากจะดูนาฬิกาแล้วก็เอ๊ะมีร้านนวดที่ไหนที่เขายังเปิดอยู่ตอนนี้อยากจะไปใช้บริการเลยอยากกดโดนกดจุดขึ้นมาเลยอ่ะกล้ามเนื้อมัดนั้นกล้ามเนื้อมัดนั้นที่มันที่ฉันได้รับการดูแลโอ้ยดีจังเลยอะค่ะคืออ่ะเดี๋ยวขออ่านคอมเมนต์นิดนึงเพราะกิ๊กคอมเมนต์เข้าสายตามาแล้วน่ารักมากเลยนะคะคุณอนุภาพนะคะคอมเมนต์มานะคะว่ายิ้มครับยิ้มเข้าไว้แล้วโลกจะเปลี่ยนเองก็เป็นวิธีการดูแลตัวเองอย่างหนึ่งเหมือนกันนะคะฟังหมอเต้ยกับพี่เบนมาตั้งแต่แบบตอนต้นจนกระทั่งถึงตอนนี้ค่ะเต้ยกับเห็นอันนึงที่มันชัดเจนมากๆเลยว่าทีมเวิร์กแคร์ที่เราคุยตั้งแต่ต้นน่ะจริงๆมันคือการยอมรับเอาตัวเราไปเป็นส่วนหนึ่งของทีมของเราอะด้วยนะเพราะว่าหลายๆครั้งอ่ะเรามักจะแบบเอาตัวเองผลักออกมาแล้วก็ฉันจะดูแลคนอื่นอย่างเต็มที่ฉันจะดูแลทีมอย่างเต็มที่ดูแลผู้คนที่อยู่ตรงหน้าฉันอย่างเต็มที่แต่แท้จริงแล้วเราเองก็เป็นส่วนหนึ่งของทีมเราด้วยเหมือนกันอ่ะเราคือตัวเราร่างกายเราลมหายใจของเรามันคือทีมเดียวกันกับเราอ่ะเขาจะไปกับเราจนกระทั่งถึงวันสุดท้ายของชีวิตอ่ะเพราะฉะนั้นคนที่สําคัญที่สุดที่เราจะต้องดูแลก่อนก็คือตัวเราด้วยซ้ำไปค่ะถ้าเราได้ดูแลตัวเองอย่างดีเนาะเช่นวันนี้ฉันนอนพอฉันล้างห้องสะอาดฉันไปนวดนะหรือว่าฉันได้เจริญสติหรืออยู่กับลมหายใจเนี่ยมันก็จะมีพลังทําให้เราได้ออกไปดูแลผู้อื่นน่ะได้อย่างมากขึ้นแล้ววันไหนที่เราเหนื่อยเราล้าเราก็แค่กลับมาพักอยู่ตรงนี้แล้วก็อยากให้วางใจว่าในวันที่เราเหนื่อยมากๆมันก็มีคนที่ทําสิ่งนี้อยู่เหมือนกันไม่ใช่ว่าเป็นแค่เราคนเดียวที่ต้องทําตลอดเวลาค่ะแต่ว่ายังมีหลายคนที่เขาก็ยังขับเคลื่อนอยู่แล้วก็เป็นแรงบันดาลใจซึ่งกันและกันเนาะวันนี้ได้เห็นทางการที่ได้ไอเดียค่ะในการที่ถ้าเราจะมีทีมสักทีมหนึ่งเนาะเช่นถ้าใครที่ฟังอยู่ตอนนี้เรารู้สึกว่าเออฉันเนี่ยแหละจะทําชุมชนกรุณาใช้กําลังสร้างสรรค์ชุมชนกรุณาอยู่หรือจะทํางานขับเคลื่อนสังคมประเด็นอื่นก็ได้แต่ถ้าเรามีทีมเราได้ไอเดียเนาะวันนี้ว่าเราจะดูแลทีมเรายังไง
อีกอันหนึ่งก็คือว่าเราเห็นแล้วว่าบุคลากรในระบบมีความต้องการอะไรนะอันนี้เป็นสิ่งที่เตยรู้สึกว่ามันสําคัญมากๆเลยแล้วเราเองค่ะเราลองดูซิว่าเราเนี่ยมีใครไหมที่เป็นเพื่อนเราแล้วเขาก็อาจจะต้องการพื้นที่แบบนี้เนาะลองที่จะเชื้อเชิญให้ตัวเราได้ลองคุยได้ลองถามเขาดูเหมือนพี่เบนซ์อย่างเงี้ยเรามีเครื่องไม้เครื่องมือเราก็บอกเลยว่าเราทําสิ่งนี้อยู่เนาะอยากให้เข้าไปดูแลไหมอีกส่วนหนึ่งที่สําคัญที่สุดเลยก็คือการที่เรากลับมาดูแลตัวเองกลับมายังฐานที่มั่นของเราหรือพื้นที่แห่งหัวใจของเราเนี่ยกลับมาทําให้มันเป็นพื้นที่ที่เราสามารถที่จะโอบรับสิ่งอื่นได้ด้วยแล้วก็โอบรับตัวเองอย่างที่เป็นยอมรับแบบที่หมอเต้ยบอกได้ด้วยนะคะวันนี้เราดูแลในทุกๆภาคส่วนเลยนะแล้วก็รวมไปถึงการดูแลหลายๆคนที่เข้ามาฟังไลฟ์อยู่ตอนนี้แล้วก็รวมไปถึงคนที่อาจจะดูย้อนหลังทาง YouTube ด้วยค่ะเต้ยเชื่อว่าไลฟ์สุดท้ายนะในตอนสุดท้ายของปลูกชุมชนกรุณาเนี่ยเป็นตอนที่มันชโลมใจที่สุดเพราะว่าเราจะได้เห็นแล้วว่าเส้นทางที่เราทำเนี่ยสุดท้ายเนี่ยมันยังมีตัวเราอยู่ตรงนี้แล้วก็พร้อมที่จะดูแลตัวเองให้ดียิ่งขึ้นต่อไปด้วยนะคะท้ายนี้อยากเชิญชวนให้หมอเต้ยกับพี่เบนค่ะฝากถึงเต้ยเชื่อว่าสุดท้ายทุกคนจะมาจบที่ซีรีส์นี้อะนะก็เลยอยากให้ฝากถึงคนที่เขากำลังทำงานชุมชนกรุณาค่ะหรือคนที่คิดว่าจะริเริ่มสร้างสรรค์ชุมชนกรุณาเนาะอยากบอกอะไรกับเขาสามารถใช้ช่วงเวลาตรงนี้บอกกับเขาได้เลยค่ะพี่เป็นพูดก่อนอีกแล้วใช่ไหมให้สองครัคบนพไดี่้เป็นกม่อองนตกา็ไดก้ันครเอับงนะครั้งนี้เราจะเป็นครั้งที่เราไม่โยนนะอยากให้ได้ใช้เวลาเต็มที่นะคะพี่เป็นรู้สึกว่าคิดว่าทุกคนอยากมีความสุขใช่ไหมคืออันพี่เป็นคิดวันนี้เป็นคำถามกึ่งสมมุติฐานที่เรารู้สึกมั่นใจว่าทุกคนอยากมีความสุขเนาะเราทุกคนชอบที่จะมีความสุขค่ะแล้วก็เบนเชื่อว่าชุมชนกรุณาจะทําให้ทุกคนมีความสุขเพราะว่าเบนคือเบนรู้สึกว่าความกรุณาเนี่ยมันไม่ได้เป็นของที่ทุกคนไม่มีอ่ะมันเป็นของที่ทุกคนมีอยู่แล้วค่ะแล้วก็เวลาที่เรามีความรู้สึกว่าเราอยากช่วยเหลือนะเราเห็นคนอื่นเป็นทุกข์แล้วเราก็ได้ลงมือทำที่จะเราจะช่วยเหลือเขาไม่ว่าจะมากจะน้อยอะไรเงี้ยค่ะอันนั้นมันเป็นการแสดงความกรุณาที่มีอยู่ในหัวใจอยู่แล้วเราเป็นก็เชื่อว่าทุกคนคุ้นเคยกับสภาวะที่ความกรุณามันมีอยู่ข้างในอยู่แล้วแต่พอเราพูดถึงชุมชนกรุณาในแบบที่ Peaceful Days ซึ่งเป็นแบบเป็นต้นแบบที่ชวนให้พวกเราทั้ง3 คนเนี่ยได้มาร่วมทำเนี่ยค่ะก็คือว่าเราจะสร้างสรรค์ชุมชนที่อยู่ร่วมกันอย่างมีความหมายและตายดีตรงเนี้ย Peaceful Death ไม่ได้แค่พูดโดยเฉพาะคอนเซปต์อะแต่ Peaceful Death ได้ช่วยทำให้เราสามารถที่จะขับเคลื่อนมันได้ง่ายขึ้นผ่านเครื่องมือที่ Peaceful Death สร้างสรรค์ขึ้นมาแล้วก็พวกเราทั้ง3 คนเนี่ยก็ได้มีโอกาสที่จะใช้มันนะคะดังนั้นเนี่ยถามในฐานะที่เป็นผู้ใช้เนาะเบนก็จะบอกว่าเครื่องมือทุกตัวที่ทำขึ้นมาเนี่ยค่ะใช้ได้จริงแล้วก็ไม่ได้ยากในการที่จะนำไปใช้ดังนั้นสำหรับคนที่รับทราบว่าตัวเองมีความกรุณาอยู่ตัวเองอยากจะมีความสุขเนี่ยค่ะก็สามารถที่จะเอาเครื่องมือเหล่านี้ไปใช้ได้เนาะและที่สำคัญที่สุดคือก็ไม่ต้องกลัวว่าเอาไปใช้แล้วมันจะผิดพลาดไหมนะเราทดลองไปด้วยกันค่ะแล้วถ้าคิดว่ามันยากไปแล้วก็ไม่มีความมั่นใจเนี่ยค่ะก็สามารถที่จะถามไถ่มาที่พวกเราที่ทำเรื่องของชุมชนกรุณาอยู่ทั่วประเทศนะคะพวกเราเรียกตัวเองว่ากระบวนการชุมชนของ Peaceful Day นะคะก็สามารถที่จะถามไถ่มาได้หรือว่าไม่ทราบว่าที่ไหนมีบ้างก็ติดต่อมาที่ Peaceful Day เพื่อที่จะได้จ่ายงานให้กับกระบวนการชุมชนที่มีอยู่ในทั่วทุกภูมิภาคของประเทศนี้ค่ะแล้วเบนจะบอกว่าเวลาที่เราพบว่าเอ้ยคนที่คิดเหมือนเราคนที่ต้องการเหมือนเรามันมีอยู่เนี่ยค่ะมันก็จะเหมือนกับเป็นปุ๋ยอ่ะเป็นปุ๋ยที่ช่วยรดน้ำเมล็ดพันธุ์ของความกรุณาที่มีอยู่ในใจของเราอยู่แล้วเนี่ยให้มันงอกงามค่ะแล้วเบนก็เชื่อว่าชุมชนกรุณาจะงอกงามขึ้นไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ให้กำลังใจทุกคนค่ะแล้วก็ถ้าเผื่อ
ไม่มีเวลาที่จะเดินทางไปที่ไหนหรือว่ายังไม่พร้อมที่จะทำเนี่ยค่ะการติดตามเบาใจคลาสรูมนะคะการติดตามไลฟ์ของ Pitch to Day นะคะไลฟ์ของห้องเรียน Palliative Care ของเบาใจ Family นะคะหรือของทีมกระจายเองเนี่ยก็จะช่วยชุบชูใจกับทุกๆท่านได้พี่เบนค่ะฮะพี่เบนค่ะก่อนที่จะไปของหมอเต้ยนะพี่เบนต้องแจ้งข่าวให้กับแฟนคลับพี่เบนด้วยนะคะว่าตอนนี้พี่เบนย้ายไปอยู่ที่อุบลแล้วเนาะแล้วก็พี่เบนกำลังจะมีเวิร์กช็อปที่ออนอาร์ตพี่เบนฝากก่อนได้ไหมคะเพราะว่าเดี๋ยวหมอเต้ยก็จะต้องฝากเหมือนกัน อ๋อถ้าจะให้ฝากเนี่ยจะฝากสองเรื่องเลยค่ะแต่เป็นสองเรื่องที่เป็นเรื่องเดียวกันนะนะคะก็คือพี่เบนจะมีเวิร์กช็อปค่ะสิ่งที่ไม่เคยบอกนะเป็นเวิร์กช็อปที่ถ้าใครไม่ได้อยู่อุบลราชธานีนะคะก็สามารถที่จะสมัครออนไลน์ได้นะก็คือจะจัดขึ้นในเสาร์หน้านะคะอันนี้ก็คือจะจัดออนไลน์ค่ะสิ่งที่ไม่เคยบอกก็สามารถสมัครได้ที่ขจายนะคะ KAJAI ก็เซิร์ชคำว่าขจายแล้วก็ไปสมัครได้เลยมีค่าสมัคร300 บาทนะคะในขณะเดียวกันถ้าใครอยู่ที่อุบลราชธานีหรือว่าจังหวัดใกล้เคียงนะคะก็สมัครมาได้ค่ะที่ On Art and Craft Cafe นะคะอยู่ในจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งเป็นจังหวัดที่เบนเพิ่งย้ายมาอยู่เนี่ยค่ะนะคะก็สามารถที่จะสมัครมาได้เหมือนกันก็เป็นหัวข้อสิ่งที่ไม่เคยบอกเหมือนกันค่ะออนไลน์เนี่ยจะเป็นช่วงจะเป็นคนละช่วงเวลากันดังนั้นก็ค่จะะไม่ทับซ้อนกันคือสามารถถ้าบอกว่าอยากได้ทั้งออนไลน์ออนไซต์นะคะก็สมัครทั้งสองที่ได้เลยนะคะ แน่นอนว่าถึงแม้ว่าจะเป็นหัวข้อเดียวกันกระบวนการเหมือนกันนะแต่สิ่งที่จะทำให้ทุกคนได้สัมผัสกับสิ่งที่มันต่างออกไปก็คือเพื่อนร่วมกลุ่มที่มาร่วมกลุ่มกับเราเนี่ยแหละค่ะที่จะทําให้เกิดความหลากหลายแล้วก็ทําให้เราค้นพบว่าสิ่งที่ไม่เคยบอกที่เราไม่เคยเราอาจจะไม่เคยทราบเลยว่าเพราะอะไรเราไม่เคยบอกเนี่ยนะคะเราอาจจะได้มาไขกุญแจในวันนั้นก็ได้นะคะก็เชิญชวนค่ะก็สามารถสมัครได้ที่ On Art and Craft Cafe พี่เบนกำลังจะบอกว่าสิ่งที่ไม่เคยบอกจริงๆเนี่ยมันมีหลายครั้งมันมีหลายอย่างเพราะฉะนั้นเราสามารถลงเรียนได้หลายครั้งนะไม่ว่าจะจัดกี่ครั้งก็ตามนะคะท่านผู้ชมอย่าลืมตามไปรีจิสเตอร์กันนะคะเอาละค่ะมาที่หมอเต้ยแล้วให้หมอเต้ยปิดท้ายสำหรับไลฟ์วันนี้นะคะฝากอะไรถึงผู้ที่สร้างสรรค์ชุมชนกรุณาแล้วก็ฝากไปถึงงานต่างๆของหมอเต้ยด้วยเลยค่ะเชิญค่ะครับก็อันดับแรกเลยก็ชื่นชมทุกท่านที่มีหัวใจแห่งความกรุณานะครับที่อาจจะลุกขึ้นมาทำงานไม่ว่าจะเล็กๆน้อยๆหรือว่ายิ่งใหญ่เลยก็ตามผมเชื่อว่าไม่ว่าขนาดของงานที่คุณทำจะเป็นยังไงเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สวยงามเสมอครับก็ชื่นชมแล้วก็เป็นกำลังใจให้ว่าเราก็มีเพื่อนร่วมทางอยู่บนเส้นทางเดียวกันนี่นะครับก็พร้อมที่จะเป็นเพื่อนร่วมทางพร้อมสนับสนุนกันและกันนะครับอีกคำหนึ่งที่ผุดขึ้นมาตอนที่ฟังพี่เบนแล้วก็พี่กอเตยพูดก็คือคำว่าเติบโตแล้วก็งอกงามก็อยากจะให้ใช้โอกาสนี้ในการดูแลผู้คนสร้างชุมชนของตัวเองเนี่ยครับในการเติบโตแล้วก็งอกงามภายในใจของทุกท่านด้วยนะครับเชื่อว่าเมื่อสิ่งที่มันงอกงามทั้งภายในแล้วก็ภายนอกมันไปด้วยกันเนี่ยมันจะช่วยส่งเสริมกันและกันอย่างแน่นอนครับก็พี่เบนก็เหมือนได้บอกชี้แนวทางอะไรไว้หมดแล้วว่าเราสามารถขอแรงสนับสนุนอะไรยังไงได้ก็สามารถมาติดตามได้ทางพิทูเดย์แล้วก็เครือข่ายทุกที่เลยนะครับอันนี้ก็อยากจะฝากคำชื่นชมแล้วก็กำลังใจสั้นๆแค่นี้เลยจริงๆนะครับส่วนตัวเองที่จะมีเหตุเวิร์กช็อปในช่วงเวลาใกล้ๆนี้ก็คือเสาร์หน้าเหมือนกันครับพี่เบนเป็นคอร์สออนไลน์ของห้องเรียน Palliative Care ครับเป็นหลักสูตร PC 102ครับบ่มเพาะความเมตตากรุณาในใจผู้ดูแลครับหลายครั้งที่ผู้ดูแลทำงานดูแลผู้อื่นไปจนอาจจะละเลยตัวเองไปอย่างเงี้ยครับเราไม่ได้อยากให้คุณดูแลผู้คนน้อยลงไปกว่าเดิมเลยแต่เราอยากจะขอให้มีตัวคุณเองนั่นแหละมาเป็นคนที่คุณจะดูแลด้วยนะครับเราจะเรียนรู้ที่จะบ่มเพาะความเมตตากรุณาในใจของเรายังไงได้บ้างนะครับก็มา
เรียนรู้ร่วมกันนะครับทางออนไลน์แล้วก็สมัครได้ทางเพจช่องเรียน Palliative Care ครับดีจังเลยค่ะก็ขอฝากด้วยค่ะก่อนที่จะจากไปนะคะก็เตยเชื่อนะว่าหลายคนที่มาทำงานสร้างสรรค์ชุมชนกรุณาเนี่ยมีทั้งกลุ่มคนที่อยากจะสร้างสรรค์พื้นที่ให้เกิดการอยู่อย่างมีความหมายแล้วก็ตายดีนะเตยชอบคำของพี่เบนจังเลยอ่ะคือมันแอดวานซ์กว่าการอยู่ดีตายดีอีกอ่ะแต่การอยู่อย่างมีความหมายมันมีมินนิ่งบางอย่างในตัวมันเรารู้สึกว่ามันใจเต้นกับคํานี้มากๆอ่ะนะคะแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือการมาเรียนรู้อย่างห้องเรียน Palliative Care ของหมอเต้ยเนาะซึ่งหมอเต้ยก็ลงคอนเทนต์อยู่เรื่อยๆเกี่ยวกับการความเข้าใจเกี่ยวกับ Palliative Care หลายคนอาจจะบอกว่าพอเป็นห้องเรียน Palliative Care แล้วเนี่ยต้องเป็นแพทย์เท่านั้นใช่ไหมถึงจะอ่านเข้าใจนะเต้ยอยากเชื้อเชิญนะว่าลองไปกดไลค์กด follow แล้วติดตามนะคะหลายๆเรื่องราวเนี่ยเราเองในฐานะภาคประชาชนเราได้เรียนรู้จากตรงนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะแล้วแต่ก็เชื่อว่าในทุกคนที่ฟังอยู่ตอนนี้มีคนที่สนใจค่ะที่คิดว่าเอแล้วการทํางานเรื่องความตายเนาะเราจะอยู่กับการเราอินกับมันเรามีแพชชั่นกับมันแล้วเราจะทํางานกับมันต่อไปในทิศทางไหนนะคะอย่างที่เตยบอกว่าเตยเนี่ยเติบโตจากกระบวนการชุมชนเนาะปัจจุบันเตยมาทําธุรกิจเป็นเดทแพลนเนอร์นะคะซึ่งในวันที่18พฤศจิกานี้นะคะเตยจะไปร่วมงานมนุษย์ต่างวัยทอล์กนะคะก็จะพูดเกี่ยวกับบิสเนสเกี่ยวกับการทําเป็นการเป็นเดทแพลนเนอร์เนาะซึ่งถ้าใครสนใจค่ะที่รู้สึกว่าสนใจในเรื่องของการอยู่อย่างมีความหมายแล้วตายดีแล้วอยากที่จะทําเป็นธุรกิจเนาะหรืออยากที่จะเติบโตในการให้บริการซึ่งจะพูดว่าเป็นธุรกิจที่ทําให้เราแบบร่ํารวยไหมอะเตยเชื่อมันไม่ใช่แบบนั้นแต่มันเป็นธุรกิจที่สร้างความหมายบางอย่างและคุณค่าให้กับเราค่ะก็ชวนให้ไปนัดที่งานของมนุษย์กรุงเทพทอล์กมนุษย์ต่างวัยทอล์กนะคะติดตามได้ที่เพจของมนุษย์ต่างวัยนะคะเนี่ยสับสนแล้วนะคะก็ติดตามพวกเรา3คนค่ะแล้วก็ไม่ใช่แค่พวกเรา3คนเท่านั้นนะยังมีอีกหลายๆคนที่เป็นคนทํางานนะคะที่อยู่ในหน้างานของชุมชนกรุณานะไม่ว่าจะเป็นในพื้นที่ที่กำลังเกิดใหม่อีกมากมายนะชัยนาทเอ่ยนะคะน่าสนใจมากๆแล้วก็ตัวของออนอาร์ตเองนะที่ตอนนี้ก็มีแบบเป็นโลเคชันชัดเจนแล้วสามารถไปเยี่ยมเยียนได้ถ้าใครอยู่อุบลนะคะรวมถึงชุมชนกรุณาสมุทรสาครของเตยเองด้วยนะแล้วก็รวมไปถึงในพื้นที่อื่นๆค่ะซึ่งในเพจของ Peaceful Day ของเราเนี่ยก็จะอัปเดตการทํางานเรื่อยๆถ้าใครอยู่ในพื้นที่ไหนเรารู้สึกว่าอยากไปเป็นส่วนหนึ่งอยากมีส่วนร่วมนะรวมถึงของขจายเองก็สามารถที่จะเข้าไปเรียนรู้ค่ะแล้วก็เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนกรุณาได้สำหรับปลูกชุมชนกรุณา Life The Series นะคะที่เราทำกันมาอย่างยาวนานในปีนี้นะคะก็ต้องจบลงแล้วนะคะก็หวังว่าในทุกๆตอนนะในทุกๆเรื่องราวที่พวกเราคุยกันค่ะจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านไม่มากก็น้อยและถ้าเกิดว่าได้อะไรจากการที่ฟังไลฟ์ของพวกเราฟังย้อนหลังนะคะก็คอมเมนต์นะหรืออินบ็อกซ์มาบอกพวกเราหน่อยค่ะว่าเกิดการเรียนรู้อะไรบ้างแล้วก็ได้ไปสร้างสรรค์อะไรที่หน้างานของตัวเองบ้างสามารถเข้ามาคุยกันได้ตลอดเลยค่ะสำหรับวันนี้ค่ะเรา3คนนะคะพี่เบนซ์ค่ะวิชยาโมลีชาตินะคะคุณหมอเต้ยค่ะทากุลกาญจโนภาสและก็เตยปิ่นชาดาผ่องนพคุณค่ะพวกเราค่ะกระบวนการชุมชนพิทฟูเดสนะคะขอลาทุกท่านไปก่อนนะคะสำหรับค่ำคืนนี้ฝันดีแล้วก็ขอให้มีความเบาใจค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ฉันได้เรียนรู้เบาเบา
ฝนที่กระหน่ำอีกสักพักมันก็หยุดลงเหมือนเคยก็แค่ความจริงที่เราต่างคุ้นเคยและใหญ่ต้องกังวลแค่ฝนพรำดำใบไม้ที่ร่วงโรยหล่นมาก็เกิดอีกใบเริ่มต้นใหม่เช่นกันหากจะมองดีๆแค่ความจริงที่ไม่ต่างที่เราต่างคนต้องเรียนรู้ฉันได้เรียนรู้เบา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 ใจกับความเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนก็แค่เข้าใจในความเป็นจริงปล่อยใจเบาเบาเป็นไปตามสบายมีพบก็มีพรากอย่าไปยึดที่มันมากบทชีวิตที่ลายหลากฉากสุดท้ายก็ฉันนั้นฉันได้เรียนรู้เบา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 ใจกับความเปลี่ยนแปลงที่ยาวเบา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 ใจเธอกับฉันได้เรียนรู้เบา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 ใจกับความเปลี่ยนแปลงที่ยาวเบา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 ใจ